คเอาเลยนะคะสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วพี่โอรู้แล้วว่าลืมอะไรสเตลล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ได้ความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูสวัสดีค่ะครูรุ้งเองค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะเราก็ใส่เสื้อยืดอยู่บ้านสบายๆนะคะมานั่งคุยกันนะคะอ่ะอุ๊ยตายเข้าแล้วนี่เนาะหัวฟูเลยโอเคสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะมาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาจ้ะเข้ามาเลยจ้ะที่เราติดค้างกันไว้นะคะเมื่อวานนี้โอเคนะเสียงแม่ชัดเนาะสวัสดีคุณหลันนะคะคุณพัทรพรค่ะหนูนาค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะคุณชูติมันค่ะโอเคพี่โอแม่ว่าเหลือตรงหัวเยอะไปต้องขยับในจอนะเหรออ่ะลองดูขยับที่กล้องก็ได้นะคะสวัสดีค่ะครูปูปังน้องนะคะโค้ชไก่จังรัวดาวมาก่อนเลย50ดวงสุดยอดมากนะคะคุณอารีรัตน์นะมาค่ะเขาสวยรวยปังสวัสดีจ้าเจี๊ยบจุธามาสวัสดีน้องลีสวัสดีค่ะหนูไอซ์โมบายสวัสดีลูกไอซ์แท็กเรียกแท็กเรียกทีมเลยลูกนะคะคุณสมยศสวัสดีค่ะคุณทิติรัตน์บอกว่าสวยทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะเฮลโลมิสเตอร์แฮลลิสนะคะพรินเซสวานิดาเมื่อวานเราก็เจอกันเมื่อวานเราก็เจอพรินเซสวานิดานะคะมิสเตอร์คีเฮลโลนะคะมาจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกครูสุรภาสุรภาดวงมากคนบอกสวัสดีมากค่ะแม่วันนี้หนูมาสดโอ้ยสุดยอดลูกหนึ่งมาๆๆมามามาโอเคทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าโอเคมาแม่มาไลฟ์นะคะที่ค้างไว้เมื่อวานเราไม่ได้ไลฟ์ไงใช่ป่ะคุณลุงหวานมากๆคุณบางออนบอกนะคะจริงป่ะคะวันนี้คุณลุงเป็นวัยรุ่นนะใส่เสื้อยืดใช่ป่ะกางเกงลายดาวด้วย1,000 แชร์เราจะได้เริ่มสอนกันเลยทุกคนจ๋ามาลูกเริ่มที่กตัญญูเข้าฟังมาคุณกมลชนกสวัสดีค่ะมาเลยจ้า Hello everybodyนะคะจาก from China hello hi นะคะพี่ก้อยสวัสดีค่ะคุณอันอันแม่แนนลูกกิฟต์บอกแม่แตงโอ้มันเบอร์ลูกมันเบอร์แตงว่าต้องไปโดนอะไรด้วยเมื่อกี้เนาะอ่ะมาพีชแพรพรมสวัสดีค่ะมาคุณอนงวานบุตรศรีโอ้ยวันนี้คุณอนงวานบุตรศรีมาเรียนสดด้วยสวัสดีค่ะลูกทอนสวัสดีจ้าแชร์ก่อนนะคะคุณต้อมศิริลักษณ์สวัสดีค่ะคุณกุ้งเพ็ญประภาเจมีก๋วยจับยวนเส้นสดโอ้โหน่ากินจังเลยเว้ยก๋วยจับยวนเส้นสดโอ้โหคุณนำตั้งชื่อเฟซบุ๊กแบบนี้ใจร้ายเกินไปแล้วนี่มันแบบกี่โมงแล้วเนี่ย3 ทุ่มกว่าโอ้โหสวัสดีค่ะอาจารย์พักวันไม่ได้ดูสดนานเลยใช่ไหมโอ้ยคิดถึงคุณแตงโมลำไพสวัสดีค่ะคุณเชรินสวัสดีค่ะคุณกิ่งธัญญารัตน์นะคะคุณเอื้อยสวัสดีค่ะคุณอุ้ยคุณจิตระดาเมื่อคืนเจอกันนี้เจอกันอีกนะสวัสดีค่ะมาดามแนนซี่คุณทองอุนะคะคุณพริมยาดาคุณชีวิตที่ยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะเอาแชร์ก่อนเนาะแชร์ก่อน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 นะโอเคทุกคนแชร์ก่อนจ๋าจ้าจ๋าจ้าแชร์ก่อนทุกคนค่ะทักทายกันเพลินยังไม่ได้แชร์เลยสิใช่ไหมมาเริ่มแชร์ได้เพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับไลฟ์สบายสบายวันนี้วันอาทิตย์นะไลฟ์กันแบบสบายสบายแม่แชร์ขึ้นเพจครูรุ้งกับเพจ Richest Brand ก่อนนะจ๊ะให้รีบขอบคุณโอเคแม่แชร์ไปที่เพจก่อนพวกลูกแชร์ด้วยพวกลูกแชร์ไปที่เพจพวกลูกด้วยค่ะแชร์ไปที่เพจแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มโอเคป่ะโอเคสวัสดีทุกคนมาจ้าสดใสซาบซ่ากันไปเลยในวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์สีชมพู เราจะพูดอะไรก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าไลฟ์เป็นไลฟ์ของเราเราจะบอกว่าวันอาทิตย์สีชมพูก็ได้แบบนี้นะโอเคนำสู่ความมั่งคั่งพี่โอช่วยแม่แชร์ใช่ไหมโอเคจ๋าลูกฮะจริงเหรออ้าวงงไปอีกจริงเหรอพี่โอจริงเหรอโอเคทุกคนสวัสดีค่ะมาวันนี้อยากปลดล็อกโปรแกรมจิตอะ
มื่อยังสนุกแน่นอนทุกคนโหเข้ามาเร็วมากเว้ยลูกศิษย์ครูรุ้งเข้ามาเร็วมากเป็นพันแล้วเข้ามาเป็นพันแล้วแต่แชร์ยังไม่ถึงพันไง ยังสอนไม่ได้ต้องลีลาต่อไปก่อนนะคะทุกคนมาภาพชัดปะเนี่ยทุกคนช่วยดูทีภาพชัดเสียงชัดไหมอาจารย์เจ้าโอมาแล้วนะคะไกด์นาเดียมาแล้วไกด์นาเดียคุณหนูเจนนี่มาแล้วนะคะครูมนมนฤดีมาแล้วมาแล้ว วัยรุ่นน่าดูเลยวันนี้นะคุณดวงดีร้อยล้านลูกปุ๋มมาค่ะเอ้าเร็วแชร์ให้ถึง 1,000 แล้วจะได้เริ่มแล้วค่ะที่รักทุกคนเอายัง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 ขอบคุณหัวใจทองคำเริ่มได้ยังเนี่ยอยากต่อแล้วโอเคไหมอะไรนะคะพี่โอทุกคนต้องเล่นฝีมือแชร์แล้วพี่โอบอกใช่ป่ะพี่โออ่าทุกคนเร็วแชร์ครบ 1,000 แม่อยากเริ่มแล้วค่ะที่รักโอเคอ่าช่วยพวกเราแชร์ด้วยแล้วกันขอบคุณความเลื่อนล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งวันนี้ตื่นเช้าขอบคุณแล้วใช่ไหมอ่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะทุกคนอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูอ้าว700แชร์แล้วเร็วลูกอีก300แชร์ด่วนด่วนอยากสอนแล้วเนี่ยโอเคอ่ะสอนเลยแล้วกันนะเราต่างก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วกันนะยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งหวงก็ยิ่งไล่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยถูกไหมทุกครั้งที่เราทำอะไรลงไปเราก็จักรวาลติดหนี้เราแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำอะไรลงไปเราก็เป็นเสาสัญญาณเป็นโรงงานผลิตสิ่งนั้นเข้าใจไหมว่าเราอ่ะเป็นโรงงานผลิตสิ่งนั้นเราเป็นโรงงานผลิตความรู้สึกด้านดีเราเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้านดีคุณลุงไม่สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆแล้วสำเร็จได้โลกใบนี้ถ้าคุณรู้จักกฎนะคะสัจธรรมของโลกเลยนะมันก็คือโคครีเอทแปลเป็นภาษาไทยชัดเจนเลยคือการสร้างร่วมหรือการร่วมสร้างในโลกใบนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บังเกิดปรากฏขึ้นจะไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบเดียวจะไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบอันเดียวสิ่งเดียวตัวเดียวแยกออกจากสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในจักรวาลนี้ล้วนเกิดจากการสร้างร่วมนี่คือกฎสัจธรรมเลยนะโคครีเอทการสร้างร่วมครูรุ้งกับพวกเราทุกคนณขณะนี้เรากำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตของเราในชีวิตครูรุ้งหรือในโลกใบนี้ที่จะบังเกิดปรากฏและเป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องดีๆสิ่งใดก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เกิดจากครูรุ้งแต่ฝ่ายเดียวครูรุ้งคนเดียวเราทุกคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับครูรุ้งเราทุกคนมีดวงจิตที่กระเพื่อมสั่นสะเทือนเหมือนกันกับครูรุ้งและกำลังทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับครูรุ้งในวินาทีนี้ในนาทีนี้ในหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่พวกเรากำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกันและนี่คือกฎสัจธรรมอย่างที่ครูเคยพูดเสมอว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่ไม่เคยมีใครทำคนเดียวสำเร็จถ้าคุณงามความดีของเพจนี้ที่เปิดมา6ปีจะเกิดขึ้นเพียงใดครูพูดไว้เสมอถ้ามีโอกาสจะพูดมันไม่ใช่ครูรุ้งคนเดียวแต่มันเป็นเราทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้บางคนอยู่กันมา6ปีบางคนอยู่กันมา5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีบางคนเพิ่งมาเจอกันแค่6เดือน3เดือนบางคนมาเจอกันแค่2อาทิตย์อินบ็อกซ์มาบอกว่ามันคือ2อาทิตย์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทำไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้ซึ่งครูก็จะบอกเสมอว่าเราเจอกันในเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบมากที่สุดจำไว้นะลูกเมื่อสิทธิ์พร้อมครูจึงปรากฏเมื่อสิทธิ์พร้อมครูจึงปรากฏเมื่อคุณพร้อมสนามพลังงานเราจูนกันหลังจากที่เราเจอกันจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้เป็นต้นไปมันคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่มีการเจอกันช้าไปไม่มีการเจอกันเร็วไป
จอกันในเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบเจอกันในช่วงเวลาที่พอดีที่สุดเขาเรียกว่าวาระที่ประจวบเหมาะและลงตัวที่สุดการเดินทางของชีวิตเราแต่ละคนมันเป็นไทม์ไลน์ของจิตวิญญาณเนาะไทม์ไลน์ก็คือเป็นช่วงเวลาหรือเป็นห้วงเวลาของการเดินทางการเขาเรียกช่วงเวลาหรือห้วงเวลาเพราะว่ามนุษย์เราพอมาจุติเกิดในร่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเติบโตการเติบโตก็คือการเดินทางการเดินทางในภพภูมิเนี้ยในเส้นเวลาหรือในไทม์ไลน์เนี้ยในไทม์ไลน์นี้ก็คือในชาติภพนี้มันเป็นเส้นทางการเดินไปมันอยู่ที่ว่าแรงสั่นสะเทือนของเราจับเข้าคู่กับสิ่งใดเรามาเจอกันบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าจะมาเจอกูรูด้านกฎแรงดึงดูดไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกฎแรงดึงดูดไม่ได้เคยมีไอเดียเรื่องกฎแรงดึงดูดในหัวมาก่อนเลยแต่คุณปรารถนาที่จะออกจากชีวิตเดิมๆปรารถนาที่จะสำเร็จที่แตกต่างจากเดิมปรารถนาที่จะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณสักทีมันถึงถูกจูนเข้าคั่วกับเพจเนี้ยมันถึงถูกจูนเข้าคั่วกับครูรุ้งคนเนี้ยถูกไหมฮะมันต้องมีความปรารถนาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตของคุณถูกไหมคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณอยากจะปลดหนี้คุณอยากจะมีความสุขคุณอยากจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงคุณเกิดมาแล้ว30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี true happiness ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรกันแน่บางครั้งเดินทางคนเดียวมันก็สงสัยในตัวเองอดสงสัยอดตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้มันอยากได้รับการคอนเฟิร์มจากอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้มีพลังขึ้นไปต่อมันก็เลยจับเข้าคั่วกับเพจเนี้ยเพจครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตมันก็เลยถูกจับเข้าคั่วกับครูรุ้งคนเนี้ยนึกออกไหมคะมันต้องเกิดแรงสั่นสะเทือนความต้องการความปรารถนาอะไรบางอย่างในตัวคุณมันถึงดึงดูดมาเจอครูรุ้งในไทม์ไลน์หรือในเส้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบจิตคุณปรารถนาสิ่งใดในช่วงเวลาใดคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่จับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงความปรารถนาของคุณในช่วงเวลานั้นเข้ามาเหมือนคนที่ลงเรียนคอร์สของครูรุ้งแต่ละคอร์สของครูรุ้งเนี่ยถูกดีไซน์หรือถูกออกแบบจากจิตตั้งต้นที่แตกต่างกันอย่างสมมุติว่าคอร์สสันดานเศรษฐี17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีคอร์สเนี้ยคนที่ลงเรียนคอร์สเนี้ยในช่วงเวลานั้นเขาต้องการที่จะอัปเกรดอัปเวลด้านการเงินโดยที่ใช้เงินทุนในการเรียนไม่มากเพราะว่าคอร์สสันดานเศรษฐีเนี่ยราคาคอร์สคือ3,999บาท39999ในเมื่อคอร์สเนี้ยราคาเริ่มต้นชื่อคอร์สสันดานเศรษฐีแล้วราคาไม่สูงมากครูตั้งใจดีไซน์หรือออกแบบคอร์สเนี้ยมาเพื่อสอนให้คนที่ยังไม่ได้แบบเข้าใจเรื่องการเงินเรื่องแผนผังการเงินเขาสามารถที่จะเรียนได้แล้วณช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเฮ้ยทำไมการเงินกูฝืดเคืองทำไมกูเก็บเงินไม่เคยอยู่ทำไมกูเก็บเงินไม่เคยได้เงินมาแล้วหมดไปมันเกิดจากอะไรกันแน่วะกูอยากจะแบบตัดต้นตอเรื่องนี้สักทีอยากจะเปลี่ยนชีวิตสักทีจูนมาเจอกับครูรุ้งตอนที่ครูรุ้งกำลังพูดถึงคอร์สที่ชื่อสันดานเศรษฐีมันจูนกันจับเข้าคู่กันพอดีนี่คือคีย์หรือว่ากุญแจที่มันเป็นจุดเปลี่ยนด้านการเงินของใครหลายๆคนที่เข้าเรียนคอร์สสันดานเศรษฐีเพราะในช่วงเวลานั้นคุณต้องการเปลี่ยน mindset ด้านการเงินพอดีเก็ทยังหรือคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งกับคุณลูกโอที่มันเป็นคอร์สที่เป็นโคตรแรงสั่นสะเทือนเลยเป็นคอร์สที่คุณจ้องตากับโชคชะตาชีวิตคุณมันถึงจุดที่หลายคนบอกว่าผ่านการดูดวงผ่านการตั้งคำถามกับชีวิตมาเยอะแยะแล้วชีวิตเนี่ยทำไมเราถึงรักษาระดับพลังงานไม่ได้มันฟูฟูแฟบแฟบพลังงานในตัวเรามันขึ้นสูงบางวันมันลงต่ำบางครั้งมันลงต่ำ3วัน7วันติดต่อเนื่องกันมันทำอะไรไม่ได้เลยเรารู้สึกว่ากูไม่เอาละกูไม่ชอบตัวเองตอนที่พลังงานต่ำๆเลยกูจะทำยังไงวะถึงจะรักษาระดับพลังงานที่พุ่งสูงได้ตลอดเวลาพุ่งสูงได้ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าระดับพลังงานที่สูงๆมันสามารถเสกสร้างเนรมิตอะไรๆในชีวิตเราได้ทุกอย่างเราดึงดูดลูกค้าเราดึงดูดคู่ค้าเราดึงดูดเงินเราดึงดูดความสำเร็จก็อ
ะไอตอนที่เราพลังงานสูงๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาที่มันเจอเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามากระทบพลังงานจากที่เคยสูงๆมันตกมันดรอปลงมันหล่นลงเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วว่ะที่เราอ่ะจะต้องรักษาระดับพลังงานรักษาสนามพลังงานของเราให้อยู่สูงๆตลอดไม่อยากให้ใครมาทำอะไรเราได้เราอยากควบคุมโลกของเราควบคุมชีวิตของเราควบคุมพลังงานของเราควบคุมเงินของเราและที่สำคัญกูตัดสินใจจะควบคุมโชคชะตาชีวิตของกูใครหลายๆคนจึงถูกดึงดูดมาเจอครูรุ้งหรือมาฟังครูรุ้งในช่วงเวลาที่ครูรุ้งพูดถึงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21 days change your destinyChange your life, change your destiny. ครูลุงพูดถึงคอร์ส21วันมันเป็นจังหวะที่เขากำลังปรารถนาจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาจะพลิกเกมชีวิตเขาอยากรักษาระดับพลังงานสูงๆพอดีก็ดึงดูดมาเข้าคู่เจอกันกับคอร์สนี้ครูถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคอร์สทุกคอร์สที่ครูสร้างขึ้นมาครูสร้างขึ้นมารับใช้ลูกศิษย์ครูและมันเป็นจังหวะที่เขาจูนเข้ากับคอร์สนั้นครูถึงพูดว่ามันคือของของคุณมันคือวิชาของคุณฝากไว้กับครูรุ้งถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาเอาการตื่นรู้ไปเปลี่ยนชีวิตของคุณเห็นไหมทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นการถูกจูนถูกจับเข้าคู่พอดีเนี่ยคือการทำงานของกฎแรงดึงดูดพวกเราเก็ตไหมคอร์สหลายคอร์สที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเช่น7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งเป็นคอร์สที่ไม่ใช่ใครก็ได้จะลงแต่เป็นคอร์สที่คนอย่างน้อยต้องผ่านคอร์สเรียนภาษาจักรวาลของครูรุ้งมาก่อนหรือผ่านการเรียนคอร์สกดแรงดูดกับการขายหรือผ่านการเรียนคอร์ส21วันมาก่อนแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยพลังงานเขาแม่งขึ้นแล้วเขาต้องการอะไรที่มันเป็นระดับจิตใต้สำนึกสุดๆจิตวิญญาณสุดๆเขาต้องการแบบคุยกับปัจเจกจักรวาลในตัวเขาสุดๆเขาต้องการสิ่งที่มันลึกระดับว่าสื่อสารกับครูรุ้งในตัวเองต้องการคำตอบแบบปัจเจกและกับตัวเองละอันเนี้ยเข้าคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคอร์ส7มนตราจึงเป็นคอร์สที่ระดับว่าคนเข้าไปเรียนแล้วสร้างสถิติสูงสุดคือดึงดูดเงินสดคาคอร์สเลยคือ25ล้านคุณออยเรียกว่าเป็นตำนานของคอร์สเลย25ล้านเป็นคนขายประกันแล้วก็เก็บเบี้ยประกันไม่ได้มานานมากแล้วก็ติดตามกดแรงดูดเรียนหลายคอร์สของครูรุ้งมาก็มาสร้างพีคสุดๆก็คือในคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งปิดจ็อบที่25ล้านครูอ้อมดึงดูดยอดขายวันเดียว5ล้านจากคอร์สนี้หรือแม้แต่ครูแพรที่เหลือเงินก้อนสุดท้ายโอนเงินเข้ามาเรียนคอร์ส7มนตราตัดสินใจเพราะว่าไม่ไหวกับชีวิตแล้ว7วันดึงดูดเงิน 700,000 กลางคอร์ส7มนตราคือมันเป็นจังหวะของเขาพอดีคุณเข้าใจไหมคะในชีวิตเราไม่มีอะไรบังเอิญเลยเหมือนการมาเจอกันในวันนี้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรบังเอิญเช่นกันไลฟ์ทุกไลฟ์ที่หน้าเพจของครูรุ้งก็จะมีคนบอกตลอดว่าแม่รู้ได้ไงแม่รู้ได้ไงว่าหนูมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แม่รู้ได้ไงว่าหนูเผชิญสถานการณ์ตรงนี้อยู่แม่รู้ได้ไงว่าหนูต้องการคำตอบตรงนี้อยู่ไลฟ์แต่ละไลฟ์มันก็ถูกดูดมาให้เจ้าของเรื่องของเขาได้ฟังมันคือเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะกระจายออกไปขยายออกไปช่วยกันแชร์ส่งต่อทุกๆครั้งที่มีใครบางคนเปลี่ยนชีวิตทุกๆครั้งที่มีใครบางคนสว่างขึ้นทุกๆครั้งที่มีใครบางคนตื่นรู้คุณงามความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของครูรุ้งแต่เป็นของคุณผู้ที่ช่วยส่งต่อคอนเทนต์เหล่านี้เราอะคือหนึ่งเดียวกันแต่เราทำงานคนละหน้าที่คนละบทบาทแต่เรากำลังโคครีเอทหรือทำงานร่วมกันและนี่คือวาระหนึ่งในช่วงชีวิตเราที่มาเจอกันแล้วกำลังสร้างสรรค์ขยายและส่งต่อความสว่างแบบนี้ออกไปยุคนี้มันเป็นยุคซีวิไลซ์แล้วโลกมันเชนจ์พลังงานมันเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกหล่อหลอมรวมกันเข้าอยู่ในโลกออนไลน์องค์ความรู้ต่างๆพลังงานด้านดีหรือแม้แต่เรื่องข่าวลบๆเรื่องลบๆมันอยู่ตรงนี้หมดอยู่ที่ว่าใครจะเลือกที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นเครื่องขยายหรือเป็นเครื่องกระจายสัญญาณเรื่องอะไรด้านไหนเท่านั้นเอง
นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันที่เราทำสิ่งยิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะแชร์เพิ่มตลอดเส้นทางค่ะท่านอัยการพลอยบอกนะคะสุดยอดมากโอ้โหคุณลุงแชร์ด้วยดีกว่านะคะมาเราจะได้สอนกันวันนี้นะคะโอเคสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งแม่อ้อบอกดูไลฟ์เมื่อวานค่ะแม่ลุงสอนแล้วสุดอ๋อมีคนถามว่าทำไงจะหมดหนี้บ้างคะโอ้โหมีคำถามทุกวันเลยคำถามนี้ทำไงจะหมดหนี้บ้างคะเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเป็นคำถามยอดฮิตเมื่อวานก็มีคนถามคำถามนี้นะคะแม่อ้อถึงได้บอกว่าตามไปดูไลฟ์เมื่อวานเนาะใช่ไหมใช่แม่ตอบอย่างละเอียดสุดติ่งว่ะอย่าพูดเรื่องเป็นหนี้ไงของมันจะขึ้นอีกแล้วของมันจะขึ้นอีกแล้วคุณลุงใจเย็นใจเย็นโปรแกรมจิตใจเย็นเราโปรแกรมจิตดีกว่าอย่าพูดเรื่องหนี้ของแม่งขึ้นของมันขึ้นใจเย็นก่อนคุณลุงคุณลุงไปก่อนเมื่อวานก็ของขึ้นไปแล้วรอบนึงนะเพราะมีคนถามเรื่องหนี้ของขึ้นคืออะไรเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยเราต้องสงบจิตสงบใจใช่ป่ะลูกโอแชร์แชร์ก่อนดีกว่าค่ะนะคะคุณจิตรดาบอกไปดูไลฟ์เมื่อวานค่ะไปดูไลฟ์เมื่อวานนะคะไปดูไลฟ์เมื่อวานทุกคนรู้แฟนคลับรู้ลูกศิษย์รู้นะคะโอเคพูดโปรแกรมจิตดีกว่าจ้าไกด์นาเดียบอกครูฟ้าบอกแม่อย่าไม่พูดจริงทุกคนพร้อมที่จะทุกคนพร้อมที่จะไปต่อดีกว่าเว้ยเฮ้ยนะคะทุกคนขานะคะอย่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวแม่เปลี่ยนเรื่องสอนเห็นไหมเห็นไหมเขารู้กันเนี้ยนะคะแม่ของขึ้นเดี๋ยว Wi-Fi ดับอีกอะไรนะลูกทุกคนบอกอ๋อแม่ดื่มสเตลล่าก่อนจิบสเตลล่าก่อนค่ะแม่โอเคโอเคดับร้อนก่อนใช่ไหมลูกรู้ลูกรู้นี่พวกนี้คือของจริงตัวจริงคนสนิทของจริงลูกศิษย์เอกตัวจริงเขาจะบอกเขาจะห้ามทับไว้ก่อนไม่ใช่อะไรเพราะว่าคุณลุงเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดหนี้มาก่อนคุณลุงเป็นหนี้มาก่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่อายุ23พอเราเข้าทำงานได้แล้ว เราได้เงินเดือนเยอะๆคุณลุงจบเทคนิคการแพทย์มหิดลนะสาขาวิชารังสีเทคนิค RT เสร็จแล้วก็ทำงานเป็นเซลล์ขายยาเป็นดีเทลยานะคะเราก็ประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยก็คืออายุ22 23นะคะแล้วตอนนั้นคนมันไม่เคยมีเงินอ่ะมันแบมือของเงินพ่อแม่มาตลอด22 23นะมันหาเงินได้เยอะนะคะก็ยื่นขอบัตรเครดิตใช่ไหมพอยื่นขอบัตรเครดิตได้นะคะไม่ได้ขอได้ใบเดียวด้วยนะคะโอ้โหเวลาบัตรเครดิตมันให้เนี่ยมันให้หลายใบพร้อมกันเลยหลายธนาคารทุกธนาคารแม่งให้พร้อมกันเลยแล้วเกิดมาไม่เคยมีใครสอนโปรแกรมด้านการเงินไม่เคยมีใครสอนสันดานการเงินอย่าใช้คำว่านิสัยการเงินนะต้องใช้คำว่าสันดานการเงินไม่มีใครเคยสอนสันดานการเงินหรือนิสัยการเงินให้กับเราเลยครอบครัวเราทุกคนเป็นข้าราชการครอบครัวครูรุ่งทุกคนเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นหนี้หมดเลยเรานึกภาพออกอยู่แล้วสังคมไทยข้าราชการเงินเดือนต่ำเงินเดือนน้อยมากครอบครัวครูรุ่งคือกู้บขส.ขสมกมีไหมไม่มีนั่นรถเมย์นะคะกู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดนั่นคือเรื่องจริงของครอบครัวครูรุ้งที่เป็นข้าราชการทั้งหมดคุณตาเป็นทหารคุณยายทำงานกองสลากนะคะคุณป้าเป็นข้าราชการกรมที่ดินคุณลุงเป็นตำรวจนะคะทั้งครอบครัวเป็นข้าราชการหมดนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนกู้หนี้ยืมสินหมดเราเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนกู้หนี้ยืมสินดังนั้นทุกคนจึงไม่มี mindset ด้านการเงินเข้าใจที่ครูพูดใช่ป่ะเราไม่อยากทำงานรับราชการทั้งที่ที่บ้านทุกคนบอกเฮ้ยจบมาต้องรับราชการจะได้เป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเราบอกว่าก็เห็นทุกคนเป็นเกียรติแก่วงตระกูลหมดแล้วนะแต่ไม่มีเงินเลยเราขอเป็นเซลล์ได้ไหมเราขอเป็นคนขายของเราอยากทำธุรกิจเราอยากทำมาค้าขายเราไม่อยากได้เกียรติยศศักดิ์ศรีเราไม่ได้อยากได้ตำแหน่งเราไม่ได้อยากได้สายสะพายเหมือนปู่ย่าตายายเหมือนคุณป้าเหมือนคุณลุงเราไม่ได้อยากได้ตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนคือเป็นหนี้หมดเลยเราอยากปลดแอกด้านการเงินเราไม่อยากกู้หนี้ยืมสินแบบคนในครอบครัวเรา
เราจึงตัดสินใจว่าเราไม่รับราชการเรามาทำอาชีพเซลส์โอเคป่ะพอเป็นเซลส์เสร็จครูพูดเลยนะพอครูเป็นเซลส์เสร็จปุ๊บเป็นคนขายยาที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเราได้เงินเดือนหลักหมื่นหลักแสนทีนี้เกิดอะไรขึ้นนี่ไงมันก็หนีไม่พ้นเพราะครอบครัวเราไม่เคยสอนสันดานการเงินให้กับเราเนี่ยมันจึงเป็นที่มาที่ครูรุ้งทำคอร์สที่ชื่อว่าสันดานเศรษฐี17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีเพราะอะไรเพราะครูรู้ว่าในหัวเราไม่มีแผนที่การเดินทางด้านการเงินเราไม่ได้มาจากครอบครัวทำมาค้าขายเราไม่รู้จักการบริหารจัดการการเงินเราไม่รู้วิธีเก็บเงินเราไม่รู้ว่าได้มาต้องเก็บรักษาไว้เรารู้แต่ว่าเงินหามาเพื่อใช้และถ้าเราไม่จัดการเงินเงินแม่งก็จัดการเราตลอดชีวิตมันเป็นแบบนั้นไงตลอดชีวิตมันเป็นแบบนั้นสุดท้ายเมื่อพื้นฐานของครอบครัวเราไม่มีใครสอนเรื่องการออมเงินเก็บเงินบริหารจัดการเงินเราจึงไม่เคยเป็นเจ้านายของเงินที่ผ่านมาเราจึงให้เงินเป็นเจ้านายชีวิตของเราตลอดเป็นทาสของเงินตลอดหาเงินได้เยอะก็ใช้ออกไปเยอะไม่ได้หมายความว่าหาเงินเยอะจะเก็บเงินได้เยอะถ้าเราไม่ได้เข้าใจหรือมี mindset ด้านการเงินที่ถูกต้องในอดีตครูรุ้งก็เป็นคนหนึ่งที่มาถึงจุดที่เป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบและไม่ได้เป็นแบบนี้ครั้งเดียวในชีวิตครูรุ้งสร้างหนี้บัตรเครดิตให้กับตัวเองถึง2ครั้งในชีวิตครั้งเดียวไม่เข็ดครั้งเดียวหน้าด้านสร้างหนี้ให้ตัวเองไม่เข็ดอีกครั้งหนึ่งสร้างหนี้อีกและสร้างหนี้ครั้งที่2นี่น่าอับอายมากเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วแต่ยังสร้างหนี้ต้องขอแบมือขอเงินแฟนให้แฟนช่วยใช้หนี้บัตรเครดิตให้นึกออกไหมคะพี่โลนี่ก็คือประเสริฐมากนะคะประเสริฐมากเข้ามาช่วยชีวิตเราแล้ววันนั้นคือวันที่เราตัดสินใจว่ากูจะไม่ยอมเป็นหนี้อีกตลอดชีวิตเฮ้ยกูมาถึงจุดที่แบบแบมือขอเงินผู้ชายให้ช่วยใช้หนี้บัตรเครดิตได้ไงวะอดีตครูรุ้งเป็นแบบนั้นค่ะสองครั้งในชีวิตครั้งแรกคือตอนทำงานใหม่ๆแล้วได้บัตรเครดิตของทุกแบงก์เลยแล้วช้อปปิ้งเก่งในชีวิตอะไรที่ไม่เคยได้เพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้รวยไงเราไม่เคยมีไม่เคยได้อะไรพอทำงานได้เงินเดือนหลักแสนแบรนด์เนมมาแล้ววงการยาทุกคนต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองวงการยาดีเทลยาเขาถือกระเป๋าหลุยส์วิตตองกันหมดเลยสาวๆสวยๆใส่รองเท้าส้นสูงสะพายกระเป๋าหลุยส์วิตตองแล้วไม่ได้สะพายกระเป๋าใบเดียวด้วยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5เบบี้5วันเขาสะพายกระเป๋ากัน3ใบ5ใบเอามาโชว์กันในวงการดีเทลยามิวเรียกหน่อยลูกเดี๋ยวเฮาเราเห็นแบบนั้นเราเป็นไงคะอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากถืออยากมีเหมือนเขาบ้างนะก็เอาไงคะเออก็เอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วเป็นไงคะก็เป็นหนี้กว่าจะผ่านการช่วงที่ใช้หนี้มาได้มันเกิดการเรียนรู้นะลูกว่าเฮ้ยกูแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นช้างขี้ตามช้างเราแม่งควบคุมใจตัวเองไม่ได้เว้ยเราแม่งเอาไอ้แบรนด์เนมทั้งหลายมาโปะปะที่ตัวเราเว้ยเพื่อทำให้เรารู้สึกเราหรูหราเว้ยเราแบบเด่นเว้ยเราเก่งเว้ยเรารวยเว้ยเราแม่งเปลือกว่ะกูแม่งเปลือกคือในใจเนี่ยมันกลวงไงคือถามว่าสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมอุ้ยถืออวดแม่งไม่ใช่นะไม่ใช่ชีวิตมึงไม่ใช่นะไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเลยแต่มันได้เรียนรู้แต่มันต้องเจ็บก่อนไงพอเจ็บแม่งถึงได้เรียนรู้แล้วถึงรู้ว่ากูไม่เอาแล้วนะชีวิตแบบนี้เบื้องหน้าที่กูสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมสวยงามแต่เบื้องหลังคือกูเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่มีใครรู้กูนี่แหละรู้แก่ใจกูเก็ตไหมคะสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานครูถึงพูดบอกพวกเราว่าเมื่อไหร่ที่ครูถามเมื่อไหร่ที่เราถามครูว่าทำไงถึงจะหมดหนี้คำตอบคือกลับไปดับต้นตอของมันซะไอ้ต้นตอของการเป็นหนี้เกิดจากอะไรเมื่อวานครูยก1ตัวอย่างนะลูกว่าอะไรเปสายเปรักครอบครัวแม่อยากได้อะไรพ่ออยากได้อะไรสามีอยากได้อะไรลูกคนโตอยากได้อะไรลูกคนกลางอยากได้อะไรลูกคนเล็กอยากได้อะไรคนคนนี้ประเคนทูลให้หมดเลยแต่ตัวเองกัดฟัน
ยอมลำบากยอมเป็นหนี้ครูเจอลูกศิษย์แบบนี้เยอะมากกว่าที่จะไขปมนี้ให้เขาได้แล้วกว่าที่จะพาเขาขึ้นไปปลดหนี้กว่าที่จะเขาเข้าใจได้ครูถึงทำคอร์ส17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีในราคา 3,990 บาทบอกราคาผิดด้วยรู้ทั้งรู้เพราะราคาตอนนี้มันอยู่ที่ 4,900 แล้วแต่วันนี้พูดไป 3,999 บาทรู้ด้วยว่าพูดราคาผิดก็ไม่เป็นไรพูดไปแล้วใครอยากลงก็ลงได้คุณควรจะเรียนคุณควรจะมี mindset ของเศรษฐีคุณควรจะมีสันดานเศรษฐีทำไมครูถึงสร้างคอร์สนี้มาก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพราะรู้ว่าเป็นยังไงโอเคไหมคะอ่ะเสร็จนะคะพอเติบโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าอย่างตอนที่ครูสร้างตัวขึ้นมาได้แล้วร่ำรวยเนี่ยครูบอกเลยครูจะไม่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจะไม่ซื้ออะไรจนกว่าครูสามารถเก็บเงินซิกจาเนาะ6ตุ่มเพลย์กระเป๋าเพลย์กระเป๋าช้อปปิ้งคือจ่ายให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่มีเงินในกระเป๋าเพลย์ครูถึงจะช้อปปิ้งแล้วต้องมีเยอะมากพอด้วยถ้ามีเรียกว่าระดับพอแบบแค่พอปิ่มๆซื้อกระเป๋าชาแนลได้ใบหนึ่งครูไม่ซื้อครูสร้างวินัยการเงินให้กับตัวเองใหม่หมดเลยแล้วครูไม่จำเป็นต้องเอาของแบรนด์เนมมาเป็นเครื่องที่โชว์ว่ากูรวยกูสวยกูประสบความสำเร็จดูกูสิกูถือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่กลวงแบบในอดีตครูไม่เอาแล้วเก็ตไหมลูกของทุกอย่างที่ซื้อคือซื้อเพราะรู้ว่าแม่งคือการลงทุนคือมันเข้าใจอะไรมากขึ้นโอเคไหมซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยต้องรู้ตอนครูซื้อนาฬิกาเรือนนี้ราคาอีกราคาหนึ่งผ่านไป6เดือนราคาขึ้นฉิวเลยเนี่ยคือการลงทุนแต่ถ้าซื้อเพราะว่าต้องอวดรวยต้องโชว์ไม่ใช่ละหมดสมัยละไม่มีเวลาสำหรับมานั่งคิดอวดรวยโชว์ละยุคนี้มันโชว์กลิ่นเว้ยยุคนี้มันโชว์แบบ mindset เว้ยยุคนี้ไม่ใช่ยุคโชว์วัตถุแล้วเว้ยคนไม่ได้ยอมรับกันที่วัตถุหรอกลูกคนเขายอมรับกันที่นี่มีอะไรมี mindset อะไรคนเขายอมรับกันที่เราช่วยคนอื่นได้ไหมจริงไหมลูกเออสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีทุกคนอันนี้เอาชีวิตตัวเองมาเล่าให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเวลามีใครถามเรื่องหนี้ไปดูไลฟ์เมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวมันจะพูดยาวแบบนี้เลยครูรู้ลูกมันเป็นเรื่องใหญ่แต่อันดับแรกสติต้องมาก่อนเมื่อวานแม่สอนว่าอะไรโอไปดับที่ต้นตอถ้าไม่รู้ว่าต้นตอคืออะไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมาเอาวิธีปลดหนี้วันนี้อย่างแรกคือนี่เกิดจากอะไรใจเย็นๆแล้วตั้งสติก่อนอันดับที่สองคือแม่งต้องตัดสินใจกูไม่เอาแล้วชีวิตแบบนั้นมันคือต้องรวบรวมความกล้ามากเลยนะเว้ยครูพูดเลยการเป็นหนี้แม่งแบบมันบ่งบอกถึงนิสัยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เก็ทป่ะแต่การที่คุณสามารถจะเก็บเงินได้บริหารจัดการการเงินได้คุณแม่งจัดการเงินได้คุณแม่งต้องมีวุฒิภาวะคุณต้องมีวินัยไม่ใช่ตามใจตัวเองแต่คุณต้องมีวินัยตามใจตัวเองแบบมีวินัยในชีวิตของคุณมีแก่นหลักในการใช้เงินและที่สำคัญในหัวเราต้องรู้ไว้เลยว่ากูจะเป็นเจ้านายของเงินกูจะจัดการการเงินให้ได้โอเคป่ะแล้วมันมีกระบวนการในการปลดหนี้สารพัดกระบวนการครูกล้าพูดเลยโอเคไหมและพอเปลี่ยนที่ความคิดเสร็จคุณไม่หาทำคุณไม่หาทำคุณไม่หากินคุณไม่หาเพิ่มไม่มีทางนะที่เงินมันจะเพิ่มพูนกดแรงดึงดูดไม่ได้มีไว้พร่ำเพ้อพรรณนาข้าคือนายของเงินเงินจงมาข้าคือแม่เหล็กดึงดูดเงินข้าคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลข้าคือนายของเงินเงินจงมาหาข้ามันไม่ใช่กดแรงดึงดูดไม่ได้มีไว้พร่ำเพ้อพรรณนาแบบนี้ลูกกดแรงดึงดูดมีไว้เปลี่ยนโลกภายในแล้วมันเปลี่ยนสั่นสะเทือนระดับว่ามันแปลงเป็นพฤติกรรมหรือการลงมือยังโลกภายนอกท
ที่จะทำมาหากินเข้าควบคุมเข้าดึงดูดเงินตัดสินใจเป็นเจ้านายของไอ้เจ้าเงินจริงๆเนี่ยพอพูดเรื่องหนี้จริงนะฮะอ่ะเราก็จะได้คุยเรื่องของเราไหมหรือว่าเราจะคุยกันต่อเรื่องนี้สวัสดีทุกคน okay. เราต้องหาเพิ่มถูกต้องเราต้องลงมือทำครูลุงเป็นเจ้าของแบริเชนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกวันนี้คนเป็นหนี้มาหรือแบบเฮ้ยจะหาอะไรขายดีครูไม่เคยแนะนำว่าเฮ้ยมาขายแบริเชนมาขายแบรนด์ครูลุงจะไปขายอะไรก็ได้ไปขายเลยโอเคเปล่าไปขายซะไปลงมือทำมาหากินซะทุกวันนี้นะครูบอกเลยครูอยากจะพูดอยากจะสปีกเอาท์กับคนที่เป็นหนี้ทั่วโลกเลยตั้งสติให้ดียุคนี้ไม่เคยเหมือนยุคไหนมาก่อนคุณจะปลดหนี้แล้วคุณจะหาเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวนในโลกออนไลน์แต่ประเด็นสำคัญที่ครูเป็นห่วงที่สุดคือเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยน mindset เปลี่ยนนิสัยด้านการจัดการการเงินด้วยเพราะเมื่อวานครูพูดว่าอะไรหาเงินมาได้เยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนนิสัยแล้วจะไม่เป็นหนี้อีกครูลุงหาเงินเยอะตั้งแต่อายุ22 23ยังเป็นหนี้บัตรเครดิตแม่งทุกใบเลยแล้วอีกครั้งนึงยังเป็นหนี้อีกรอบนึงทั้งที่กูตัดสินใจจะไม่เป็นหนี้แล้วแต่ยังเป็นหนี้ได้เลยเพราะอะไรช่วงนั้นชีวิตมันกลวงโบมากๆมารู้สึกไม่มีคุณค่ามารู้สึกแบบทำไมเราถึงดูเหมือนไม่มีตัวตนไม่มีใครเห็นเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยงั้นกูต้องใช้เงินใช้เงินสร้างคุณค่าใช้เงินสร้างบารมีช้อปปิ้งซื้อของแพงอีกครั้งหนึ่งที่ครูเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งหนี้บัตรเครดิตก็เพราะกลับไปมีสันดานแบบเดิมอีกไม่ได้ว่าใครนี่ว่าตัวเองแบบด่าตัวเองคุณเก็ตป่ะคะอีกครั้งหนึ่งก็เพราะเนี่ยแหละแต่ในวันที่มันตื่นแล้วเนี่ยด้านการเงินตื่นแล้วมันตื่นเลยตื่นแล้วตื่นเลยคือไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกมันถูกแบ่งจัดสรรปันส่วนมันถูกจัดการบริหารการเงินมันคือสร้างทางเดินด้านการเงินสร้างสันดานสร้างนิสัยการเงินใหม่จริงๆครูก็อยากเปิดคอร์ส Advance ด้านการเงินนะคะแต่คนที่เป็นหนี้ไปเรียนคอร์สแบบเบสิกก่อนไปสันดานเศรษฐีเนี่ยทำมาในราคา 3,999 บาทไปโรงเรียนก่อนหรือถ้าไม่อยากจ่ายเงินที่จะพัฒนาตัวเองไปเซิร์ชไปหาเรียนฟรีไปนะเยอะแยะนะครูพูดแบบนี้เลยตรงไปตรงมานะคะตื่นแล้วตื่นเลยปุ้ยถูกไหมปุ้ยก็เป็นเทรดเดอร์นะคะอ่ะโอเคพูดเรื่องนี้แล้วแม่งแบบแม่งเครียดว่ะพูดเรื่องสนุกสนุกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย สองวันแล้วนะชีวิตควบคุมพลังงานมาควบคุมชีวิตเนี่ยโค้ชโอบอกมาควบคุมชีวิตควบคุมพลังงานควบคุมเงินดีกว่าพอค่ะแม่ครูฟาบอกฟาทนแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นป่ะเอาตื่นนะคะพอเรามาสอนเรามาพูดที่แม่งแบบมีพลังดีกว่าอ่ะงั้นวันนี้จะช่วยเหลือก่อนช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้ก่อนอย่างนี้นะวันนี้ตัดสินใจก่อนเลยอย่างแรกกูไม่เอาชีวิตแบบเดิมแล้วกูไม่เอาชีวิตการเงินแบบเดิมแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาชีวิตการเงินแบบเดิมแล้วอย่างที่สองกูตัดสินใจเข้าควบคุมเงินทุกบาทในชีวิตกูอันที่สองอันที่สองเสร็จแล้วเซ็ตสแตนดาร์ดหรือเซ็ตมาตรฐานด้านการเงินของคุณขึ้นมาใหม่เลยฟังครูลุงให้ดีนะเซ็ตสแตนดาร์ดหรือเซ็ตมาตรฐานด้านการเงินของคุณขึ้นมาใหม่เลยครูให้หนึ่งเคล็ดลับไม่ว่าคุณได้เงินมาเท่าไหร่ต่อเดือนหรือคุณทำงานพิเศษขายของออนไลน์ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งความลับของการใช้เงินดูดเงินให้หนึ่งความลับก่อนที่จะไปอีกเรื่องหนึ่งให้หนึ่งความลับเลยหนึ่งความลับสอนให้คุณใช้เงินดูดเงินเอาไหมโอ้โหแพงแล้วเว้ยพิมพ์เลยลูกกูไม่เอาแล้วชีวิตการเงินแบบเดิมลูกหยกรักดีมาก
เอาไหมเอาไหมคุณกาญจนารัวดาวมาให้ครูรุ้ง50ล้านดวงนะคะเออเอาไหมเดี๋ยวครูจะให้เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินไม่ว่าจะเป็นหนี้มาเท่าไหร่ฟังเคล็ดลับนี้หรือไม่ว่าตอนนี้เพิ่งปลดหนี้ได้ใหม่ๆแต่อยากมีเงินเก็บครูให้เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินเอาไหมคะเปลี่ยนหัวข้ออีกแล้วเป็นอะไรสองวันนี้เป็นอะไรหรือว่ามันต้องสอนเรื่องนี้ว่าโอจักรวาลไม่ได้ส่งมามั่วๆนะเว้ยแม่ว่าสองวันติดเลยนะลูกโอเป็นซีรีส์ได้เลยนะคะเนี่ยแม่ว่าจักรวาลไม่ได้ส่งคำถามอะไรมาให้แม่มองเห็นมั่วๆเด็ดขาดเอาไหมคะคุณทิพรัตน์ลัวดาวมา20ล้านดวงค่ะโค้ชปุ้ยบอกเอาครับสวัสดีลูกหญิงจ้ามาแล้วลูกฉันคุณหมออิ๋วอริยาบอกแม่ขาจ๋าลูกแม่จ๋าแม่อิ๋วหมออิ๋วสองวันยาวเลยนะอืมใช่สองวันยาวเลยนะเอาไหมเอาแม่ให้เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินให้เลยแชร์แชร์ค่ะเอ๋ค่ะอยากมีเงินเก็บเยอะๆเอ๋มาแม่นุชสิรินุชรัวดาวมา100ล้านดวงค่ะจริงๆ100ดวงฉันอยากพูด100ล้านดวงมันเท่ดีอุ๊ยอุ๊ยรัวดาวมา20ล้านดวงจริงคือ20ดวงแต่ฉันอยากพูด20ล้านดวงมันเท่ดี คุณกนิษฐาคุณกนิษฐานะคะรัวดาวมา50ล้านดวงละวันในฐานที่เข้าใจคือ50ดวงแต่ฉันอยากพูด50ล้านดวงนะคะอ่ะแชร์เลยค่ะนะคะอ่ะเอาไหมแชร์ 3,000 แชร์เลยอ่ะใครอยากได้เรื่องเคล็ดลับเงินดูดเงิน 3,000 แชร์แชร์ด่วนทุกคนแชร์เลยเคล็ดลับเงินเคล็ดลับใช้เงินดูดเงินเคล็ดลับใช้เงินดูดเงินเคล็ดลับใช้เงินดูดเงินแชร์ค่ะเอาจนได้อะพวกเราเอาให้แม่เปลี่ยนเรื่องสอนได้ทุกวันเลยว่ะไม่โอแม่ว่าไม่บังเอิญแม่ว่าไม่บังเอิญเพราะว่า2วันแล้วใช่ที่เราอยากจะเห็นไม่ใช่ที่เราเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็ลูกๆเราก็ช่วยกันอ่านคอมเมนต์นี้ด้วยแม่อ้อก็ช่วยตอบอีกซึ่งมันก็ไม่ใช่บังเอิญอ้ออยู่กับแม่ไหมลูกตอนนี้ฮะขนลุกยังไม่ได้สอนเลยขนลุกแล้วเหรอใจเย็นสิแชร์ก่อนแชร์ก่อนแม่ไม่อยากเปิดคอร์สสอนคนปลดหนี้ว่าทำไมวะอาจารย์บัณฑิตสอนไว้ว่าเฮ้ยลุงมึงอย่าดึงดูดเรื่องการเป็นหนี้โอเคไม่หนุกว่ะเฮ้ยแต่เนี่ย2วันมานี้ก็คือช่วยเคลียร์ความคิดนะต้องฟังแล้วล่ะ2วันติดละจะได้โล่งๆไปโค้ชโอบอกจะได้โล่งๆจะได้ให้มันจบๆไปเดินทางไปทำข้างหน้าไม่ต้องมาติดเออใช่เอา 3,000 แชร์ยัง 3,000 แชร์แม่จะสอนเคล็ดลับใช้เงินดูดเงินละ732แชร์อ่ะเฮ้ยสุดยอดจริงว่ะลูกศิษย์เพจนี้ไม่ธรรมดาจริงพลังแรงลูกศิษย์เพจเนี้ยพลังเยอะไอ้ลูกศิษย์เราแต่ละคนเนี่ยพลังเยอะจริงจริงดูดแม่ได้ดูดแม่แบบเปลี่ยนเส้นทางแม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะพี่โอโคสมาโคสอัพใกล้หน้าแม่ได้ไหมเดี๋ยวแม่จะสอนนะไม่อยากให้มันห่างไกลจอไงโอเคอ่ะ 2,800 แชร์แล้วให้มันครบ 3,000 แชร์ไปลูกจะได้เริ่มสอนเดี๋ยวพี่โอจะโทรถามพี่ไอซ์ไหมมันครอบในจอได้นะแม่ว่าเอานี่ไงไอซ์มาแล้วไอซ์ครับผมไอ้เดี๋ยวโทรหาได้ไหมโอเคโอเคพี่โอโทรอ๋อโอเคโอเคแม่แชร์ไปที่เฟซส่วนตัววันนี้แม่ยังไม่ได้แชร์ที่เฟซส่วนตัวแม่เลยนี่นาเออแม่ยังไม่ได้แชร์ที่เฟซส่วนตัวตัวเองเลยลูกขออภัยอ่ะพี่ไอช่วยซูมหน่อยอยากสอนแล้วต้องซูมหน่อยเอาแบบใกล้ๆเออให้พี่โอดูพี่โอเรียนซูมไว้เอาแล้วนะคุณ Honda Love 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 คุณ Honda Love โอเคพี่หนิงบอกดูดแรงมากพี่หนิงพาวินีบอกอ่ะ
สวัสดีลูกจาดี้เพิ่งเข้ามาแชร์เลยที่รักอ่ะโอเคไปต่อเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านเราก็สอนกันแบบสบายๆอะไรลูกกำลังเรียนเหรอพี่โอกำลังเรียนอยู่อ้าวมาเรื่องนี้ต้องขยายนะคะคุณมาริวันบอกโอเคมาคุณชลินมาทุกคนลูกเตยมาเฟซส่วนตัวอันไหนอัจฉริยะคะแม่อันไหนอันจริงคะแม่อ๋อเตยเฟซส่วนตัวแม่ก็คือครูรุ้งพิมพ์ภัททาค่ะลูกเตยอ่ะอ๋อเตยงงใช่ป่ะว่าอันไหนใช่ป่ะนี่ๆๆเฟซแม่อันนี้เฟซครูรุ้งจ้าแม่พิมพ์ให้เตยเลยเฟซครูรุ้งจ้าเฟซครูรุ้งไอ้ปักหมุดให้พี่หน่อยดิได้พี่พิมพ์ละเฟซครูรุ้งจ้ารัวหัวใจรัวๆด้วยอ่ะไอ้ปักหมุดให้พี่ทีอันนี้เฟซแม่อันนี้เฟซจริงนี่ๆอันนี้ครูรุ้งมีหัวใจรัวๆนี้นะคะไปแอดเพื่อนไปติดตามได้ไปเจอกันได้ไปแอบส่องได้อ้าวมาโอเคเริ่มรีบเลยนะเคล็ดลับรีบเลยเคล็ดลับใช้เงินดูด3เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินให้3เคล็ดลับเลยอ่ะโอ้โหให้จบๆไปเลยใช่มั้ยแม่ใจดีเป็นคอร์สย่อยเลยเป็นคอร์สย่อยเลยอ่ะเดี๋ยวอ่อนสอนมันพูดไปแล้วก็ต้องสอนนะอ่ะโอเค3เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินค่ะลูกศิษย์เราเจ๋งจริงพวกคุณน่ะพลังงานสูงมากพวกคุณดึงดูดแม่เรื่องเนี้ย2วันแล้วพร้อมนะเคล็ดลับที่1ของการใช้เงินดูดเงินค่ะเคล็ดลับข้อที่1เราอ่ะพิมพ์ไปด้วยนะเราอ่ะพิมพ์ไปด้วยเวลาแม่บอกเคล็ดลับพิมพ์กดเซฟไปในจิตเลยเข้าใจที่พูดเนาะเวลาที่ได้เคล็ดลับอะไรให้พิมพ์ไว้เลยมันเหมือนกับการกดปุ่มเซฟอ่ะเซฟไว้ในจิตของเราเลยพิมพ์ลงไปเลยเคล็ดลับข้อที่1ใช้เงินดูดเงินคือไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้เดือนละเท่าไหร่และมาจากทางไหนหมายความว่าเป็นเงินเดือนประจำจากงานประจำหรือเป็นเงินจากงานพิเศษหรือเป็นเงินเพิ่มเติมจากการขายของออนไลน์ที่เพิ่มเข้ามาหรือเป็นเงินที่ได้มาจากโชคหวยรางวัลหรือเป็นเงินที่ได้มาจากโบนัสหรือเป็นเงินที่ได้มาจากเงินแบบฟลุกๆมีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินที่ได้มานอกเหนือจากงานประจำเงินที่ได้มาจากส่วนแบ่งธุรกิจเงินปันผลเงินปันผลหุ้นนะคะอะไรก็ตามแต่ทุกก้อนทุกจำนวนที่ไหลเข้ามาในบัญชีคุณที่ไหลเข้ามาสู่ตัวคุณที่มีคนยื่นให้คุณสดๆหรืออะไรก็ตามทุกจำนวนเลยนะให้คุณดึงออกมา 10% เสมอนี่คือกฎเหล็กนี่คือกฎเหล็กของการใช้เงินดูดเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าควบคุมจำนวนเงินได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสร้างนิสัยด้านการเงินสร้างวินัยด้านการเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะออมเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะรักษาเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะรักเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะสนิทกับเงินใกล้ชิดกับเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณน่ะเงินเข้ามาเท่าไหร่ใช้ออกหมดเข้ามาเท่าไหร่จ่ายออกหมดนั่นคือคุณกำลังสร้างนิสัยไล่เงินออกไปโค้ชโอบอกแพงได้มาเท่าไหร่หยิบจ่ายออกหมดได้มาเท่าไหร่หยิบจ่ายออกหมดได้มาเท่าไหร่หยิบจ่ายออกหมดหลายคนก็เป็นแบบนั้นใช่โอบอกว่าหลายคนเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก่อนถูกต้องคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เข้ามาแล้วคุณเอาแต่หยิบจ่ายออกไปหยิบจ่ายออกไปหยิบจ่ายออกไปนี่คือนิสัยไล่เงินบางคนเป็นหนักกว่านี้อีกวันๆคิดถึงแต่การจ่ายว่าจะหาที่ไหนมาจ่ายโอเคแม่เข้าใจที่โอพูดเลยโอเคไหมคะครูอิสรีสวัสดีลูกอิสรีจ๋าครูไหมเทาบอกแพงมากแม่ครูนิลอบอกแพงพี่หนิงบอกพีคนะคะอันนี้คือวันนี้เปลี่ยนหัวข้อไลฟ์เป็น3เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินโอ้โห2วันแล้วอิสรีแม่เจอพวกเราเข้าไปไอ้เจ้าลูกเพจ
ลูกศิษย์เนี่ยของแรงเปลี่ยนหัวข้อไลฟ์แม่2วันติดละเดี๋ยวแม่เปลี่ยนไอ้นี่ก่อนนะพี่โอเปลี่ยนหัวข้อก่อนนะ3เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินใช้เงินดูดเงินโอ้ยสุดยอดจริงอ่ะไม่พิมพ์มาเดี๋ยวค่อยพิมพ์แล้วกันเอาหัวข้อเดิมไปก่อนนะลูกนะอ่ะโอเคค่ะเคลียร์นะโอเคนะทุกคนแชร์ออกไปด้วยนะลูกระหว่างที่สอนนี่คือแพงมากโอเคอ่ะเก็ตแล้วนะเราเข้าใจนิสัยของเราปะเวลาเราได้มาเท่าไหร่เราควักจ่าย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 มันเหมือนกับคุณไม่ได้รักเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจว่าต้องมีเขาไว้กับตัวเหมือนกับแบบได้มาไล่ออกไป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 แล้วคนบอกเฮ้ยครูรุ้งก็มันต้องจ่ายแล้วจะไม่ให้จ่ายได้ไงครูรุ้งก็ให้จ่ายได้แต่ก่อนจ่ายขั้นตอนก่อนที่คุณจะจ่ายจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์หรือใช้จ่ายเพื่อผ่อนชำระหนี้อะไรก็ตามไอ้ที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายแต่ก่อนจะจ่ายคุณต้องชักออกมา 10% คุณต้องดึงออกมา 10% นี่คือกฎเหล็กที่มหาเศรษฐีทั่วโลกเขารู้เรื่องนี้ที่คนสำเร็จด้านการเงินรู้เรื่องนี้ในชีวิตครูลุงบอกแล้วไงปมของครูลุงปมที่ครูลุงสร้างคอร์สสันดานเศรษฐีขึ้นมาปมที่ครูลุงสอนลูกศิษย์ให้รวยปมของครูลุงที่สอนกดแรงดูดด้านการเงินเพราะอะไรในอดีตครูลุงเคยล้มเหลวด้านการเงินมาก่อนครูลุงก็กล้าพูดเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบมาก่อนและเป็นหนี้ถึง2ครั้งในชีวิตครั้งแรกใช้เองหมดครั้งที่2ต้องขอเงินแฟนน่ะมาช่วยใช้บัตรใช้หนี้บัตรเครดิตอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่ออายุ25ปีนะคะที่ต้องแบมือของเงินแฟน26จำไม่ได้แต่คือยังไม่ถึงแต่อายุ30อ่ะตอนนี้ครูรุ้งอายุ41ปีนะคะโอเคไหมมันถึงเป็นปมไงว่าเฮ้ยเราไม่เคยมีใครสอนสันดานการบริหารการเงินไม่มีใครในบ้านเราสักคนเลยที่เขาสอนเรื่องการเก็บเงินออมเงินสร้างเงินดูดเงินที่ผ่านมาเราตกเป็นทาสของเงินตลอดนี่คือปมในชีวิตครูลุงในด้านการเงินแล้วมันก็เป็นวิชาที่ประเทศไทยเราในระบบการศึกษาไทยตอนที่เราเรียนประถมมัธยมมหาลัยถ้าเราไม่ได้เรียนสาขาการเงินเราไม่เคยมีใครสอนวิชาการเงินให้กับเราเลยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นโทษเราไม่ได้โทษพ่อแม่เราก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำต่อไปได้คือเราก็ต้องสอนเรื่องนี้ให้คนไงจริงไม่จริงนะคะอ่ะโอเคนะคะเก็ตนะลูกทุกคนเก็ตเรื่องนี้เลยนะโอเคนะคะอ่ะสุดยอดนี่คือเคล็ดลับของการใช้เงินดูดเงิน 10% เก็บเอาไว้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินพิเศษเงินค่าคอมมิชชั่นเงินจากการขายของออนไลน์เงินจากการที่แม่ให้พ่อให้เงินที่ได้จากการถูกหวยรวยโปเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเงินเอ็กซ์ตร้าทุกจำนวนต่อไปนี้เราจะแสดงความรักกับเงินต่อไปนี้เราจะแสดงถึงภาวะการเข้าควบคุมเงินเราจะไม่ไล่เงินเราจะต้อนรับเงินเราจะกวักมือเรียกเงินเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกมีเงินเก็บไว้กับตัวไอ้ก้อนนั้นเดี๋ยวมันจะไปดูดพรรคพวกมันเข้ามามันจะโบกมือดักกวักมือเรียกพวกพ้องเข้ามาแต่เมื่อก่อนนี้ทำงานเก่งหาเงินเก่งก็จ่ายเก่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะใน mindset ด้านการเงินแผนผังด้านการเงินไม่เคยรู้สึกรักเงินไม่เคยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเงินไม่เคยรู้สึกว่าต้องจัดการกับเงินก่อนที่จะจ่ายที่ผ่านมาเราเลยโดนเงินแม่งจัดการเราตลอดโอเคไหมลูกเคลียร์เนาะโอเคสัญญาได้ไหมว่าคุณจะเป็นเจ้านายของเงินคุณหามาได้100 บาทคุณชักเก็บแค่10 บาทเองนะ
มันไม่ได้เยอะนะแต่มันต้องตัดสินใจจะทำด้วยนะเพราะว่าไอ้มันไม่เยอะนี่แหละมันเลยกูไม่ทำไงหรือแกล้งลืมหรือรู้แล้วก็ไม่ทำแปลว่าคุณไม่ยอมสร้างนิสัยด้านการเงินใหม่แต่วันนี้คุณรู้แล้วว่านี่คือเคล็ดลับที่คุณรุ้งใช้เป็นการดูดเงินเงินดูดเงินกระเป๋าตังเปล่าก็ดูดความว่างเปล่าสมุดบัญชีเปล่าก็ดึงดูดความว่างเปล่าแต่ถ้ามีเงินเงินมันจะดูดเงินเงินมันจะงอกเงินมันจะแตกเงินมันจะออกลูกออกหลานแตกหน่อออกดอกออกผลด้วยประการทั้งปวงบางคนบอกว่ามันจะออกดอกได้ไงครูรุ้งเคล็ดลับคือทำสิ่งนี้ก่อนแล้วมันจะมีโอกาสการลงทุนมาให้คุณลงทุนเองแต่ถ้ามีโอกาสการลงทุนเข้ามาให้คุณแต่คุณไม่มีเงินที่จะเอาไปลงทุนไปต่อเงินมันก็โมฆะไงมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อคุณมีเงินเก็บไว้ก้อนหนึ่งเดี๋ยวโอกาสในการทำเงินเงินมันจะดูดเงินเองเงินมันจะไหลไปรวมกันเองเงินมันจะดูดเข้าหากันและกันเองดังนั้นก่อนที่จะบอกว่าแล้วจะอะไรโอกาสการลงทุนจะมาจากไหนอะไรยังไงยังไม่ต้องสนใจตรงนั้นสนใจก่อนว่าเก็บได้ไหม 10% โอเคไหมคะโอเคนะครูไหมเท่าบอกแพงอ่ะแม่นะคะเก็ตแล้วนะนี่คือเคล็ดลับข้อแรกข้อเดียวนะอ๋อเลยวันนี้ขอบคุณค่ะหนูหนึ่งบอกหนูหนึ่งสุดยอดลูกโอบอกมันต้อง 4,000 แชร์แล้วป่ะ 2,500 กว่าคนอยู่กัน 2,500 กว่าคนใช่ป่ะเออเดี๋ยวมันเป็น2555นะพี่โอต้องแบบแคปเก็บไว้ให้แม่นะเลขจักรวาลวันนี้อ่ะมัน2544แล้วพี่โอแคปทันเปล่าโอบอกนอกจากให้มาช่วยไลฟ์แล้วยังให้ช่วยแคปเลขจักรวาลด้วยไงเออสัญญากับครูได้ไหมไม่ใช่วันนี้ครูสอนไปเฮ้ยครูลุงสอนฟรีกูไม่ต้องทำหรอกไม่งั้นต่อไปจะเลิกสอนเลยถ้าไม่ทำก็เลิกสอนจะสอนไปทำไมอ่ะเออทำไหมอยากเปลี่ยนชีวิตจริงเปล่าได้ลูกเก็บ 10% ของทุกยอดคิดในใจ100นึงแม่งเก็บ10บาทเองอ่ะ 1,000 นึงเก็บ100นึงเองอ่ะ 10,000 นึงเก็บ 1,000 นึงเองอ่ะ 100,000 นึงเก็บ 10,000 นึงเองอ่ะ 100,000 นึงเก็บ 100,000 เดียวเองอ่ะ 10 ล้านเก็บ 100,000 เดียวเองมันไม่ได้เยอะบอกตัวเองเลยตัดสินใจจะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและแน่นแฟ้นกับเงินตราทุกจำนวนพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยตัดสินใจที่จะมีความสัมตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเงินทุกจำนวนเมื่อก่อนเอาแต่ไล่มันออกไปไล่มันออกไปไล่มันออกไปก็นั่นไงมันก็เลยไม่เคยอยู่เลยอ่ะข้อ2ค่ะจริงๆแม่เคยสอนเรื่องอะไรพี่โอแม่อ้อแม่อ้อโตพร้อมลูกอ่ะลูกศิษย์แม่หลายคนมากนะคะลูกศิษย์แม่หลายคนมากแม่เคยสอนไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเรื่องเงินขวัญถุงจากจักรวาลแล้วเรารู้เปล่าลูกศิษย์แม่เอาไปทำเรื่องเงินขวัญถุงจากจักรวาลอ่ะไอ้เจ้าแม่อ้อโตพร้อมลูกอ่ะอินบ็อกซ์มาหาแม่บอกแม่หนูแบบแทบไม่น่าเชื่อตัวเองเลยอ่ะจากวันนั้นหลักร้อยมันกลายเป็นหลักแสนน้องหมิวก็เคยมาไลฟ์กับแม่เคยออกคลิปอะเงินเป็นแสนงอกจากเงินขวัญถุงจากจักรวาลแล้วลูกศิษย์อีกหลายคนมากๆที่อินบ็อกซ์มาส่วนตัวหาแม่ว่าเวิร์กช็อปเงินขวัญถุงจากจักรวาลของแม่มันทำให้เขาจากในชีวิตไม่เคยมีเงินเก็บเหยียบหลักหมื่นมีเงินเก็บหลักหมื่นในชีวิตไม่เคยมีเงินเก็บเหยียบหลักแสนมีเงินเก็บหลักแสนก็ลูกใช้เงินไปเรื่อยๆอ่ะแป๊บเดียวมันก็หมดแต่พอลูกบรรจงเก็บเงินแป๊บเดียวมันก็เพิ่มนี่จำเวิร์กช็อปเงินก้นถุงจากจักรวาลได้ไหมจำเวิร์กช็อปเงินขวัญถุงจากจักรวาลได้ไหมลูกทางบ้านจำได้ไหมเนี่ยจำอ่ะเนี่ยไงแม่อ้อโตพร้อมลูกอ่ะเนี่ยแม่อ้อตูพออ้อคุยกับแม่เรื่องนี้อ้ออินบ็อกซ์มาบอกแม่อ้อแม่ยังจำที่แม่คุยกับลูกทางอินบ็อกซ์ได้เลยตอนแรกเราก็สงสัยว่าแม่ให้ทำเอาไว้เนี่ย
ราจะเอาทำอะไรไหนๆอ๋อมาพี่โอก็สงสัยเหมือนกันมาโอเคจำได้ไหมจำเวิร์กช็อปเรื่องเงินขวัญถุงจากจักรวาลได้ไหมอาจจำได้เปล่าถ้าจำได้ก็ดะอ๋อโอต้องขยายก่อนงั้นโอเข้ากับแม่ไม่ได้เออจำได้ไหมไม่งั้นถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวจะสอนเพิ่มให้เอาไหมคะลูกเอาไหมสอนสั้นๆแล้วกันเอาไหมคะจ๋าลูกว่าไง ลูกศิษย์ครูลุงทันหรือเปล่าเนี่ยครูนีรอบอกจำได้จำได้จำถ้าจำได้ก็จะได้ไม่ต้องสอนซ้ำโอเคไหมจำได้ไหมอาจำได้โอเคอาจำได้แล้วก็ทำด้วยนะคะคุณขามลักกี้สุดยอดโอ้ยสุดยอดจริงร้อนแรงมากไลฟ์สดวันนี้จำได้ก็ไม่ต้องสอนไงเพราะทุกคนจำได้ใช่ไหมโอเคดีอะไรคะเอาหรือไม่เอาพร้อมรับอุ้ยเอาอีกเอาใช่ไหมเอาสั้นๆ นะเพราะว่าเคยสอนไปยาวๆแล้วสั้นๆเลยก็คือเนี่ยมันมาแล้วพี่โอ2555สั้นๆเลยก็คือลูกโจแอนเพชรวีบอกจำได้คุณวรินทร์การสวัสดีค่ะเอานะบางคนบอกไม่ทันเรียนกับแม่ตอนนั้นมาดามอุเอาค่ะตอนไม่ทันใช่ไหมโจแอนบอกสุดยอดจริงๆนะคะเอาใช่ไหมสั้นๆทุกคนแชร์อีกสักหนึ่งแชร์สั้นๆได้ไหมแชร์หนึ่งแชร์ให้มันจบๆไปแล้วจะสอนละหนึ่งแชร์เองลูกกดแชร์ตรึงตรึงตรึงกดแชร์แล้วสอนใหม่ได้ค่ะคนใหม่คุณรัฐแฮคัสบอกโอเคเอางั้นคนละหนึ่งแชร์สอนใหม่สอนใหม่ได้สั้นๆลูกเดี๋ยวให้ลูกสั้นๆเลยสอนค่ะครูได้ลูกสปลาวสบายดีจ้าลูกเตยบอกเอาค่ะคุณสุรีรัตน์รังหอมสวัสดีค่ะโอเคเอานะคะได้จ้ะคนละหนึ่งแชร์สั้นๆที่ Facebook ส่วนตัวลูกอีกหนึ่งครั้งคนละหนึ่งแชร์ค่ะแชร์ได้ใหม่ละแม่แชร์ส่วนตัวเลยโอเคนะคะมาจ้ะโอเคจ้ะแชร์แล้วนะพี่บีบีจงถนอมบอกได้ค่ะแชร์ค่ะให้คุณตั้งจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเงินตัวเลขจักรวาลจำนวนเงินที่คุณมันสั่นสะเทือนจำนวนเงินที่คุณชอบจำนวนเงินที่คุณตื่นเต้นกับมันเช่น222 111 888 333 666 555แล้วแต่คุณเลยมีลูกศิษย์ครูรุ้งคนหนึ่งเป็นหนี้เริ่มต้นที่66บาทเลข66เขาบอกเริ่มที่หลักร้อยไม่ไหวเขาเริ่มที่หลัก10นะโอ66บาทครูจำชื่อไม่ได้ชื่อเจนจีรามั้งชื่อเจนจีราครูคุยอินบ็อกซ์กับเขาเรียนคอร์สทำบุญครูด้วยเขาเริ่มต้นที่66บาทเขาแคปสมุดบัญชีล่าสุดที่เขาไปอัพบุ๊กมาให้ครูคนที่เป็นหนี้มาตลอดนะโอแล้วเริ่มต้นได้66บาทมีเงินเก็บหลักหมื่นมีเงินเก็บ 70,000 กว่าบาทร้องไห้ก็ถ่ายสมุดบัญชีมาให้ครูแล้วก็บอกเขาบอกตอนที่เขาพิมพ์อยู่เนี่ยคือเขาร้องไห้มันเหมือนแบบสำหรับเขาเงินหมื่นมันเยอะมากหลักหมื่นมันเยอะแบบเยอะมากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะเก็บเงินได้หลักหมื่นแล้วเขาเลยบอกว่าสิ่งแรกที่เขารู้แบบมีสติรู้ตัวพอร้องไห้มันแบบมันเหมือนไม่เชื่อมันดีใจเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ถ่ายรูปแล้วแคปส่งมาให้ครูทางอินบ็อกซ์เพจคือแม่อ้อนี่รู้สึก888ป่ะอ้อโอเท่าไหร่โอเลขอะไร111ของโค้ชโอ1111 1111บาทใช่ค่ะเออนะฮะปิติจังครูอหลิงบอกครูไหมเทาบอกใช่หนูจำได้เลยแม่สอนแม่สอนเมื่อเดือน10วันที่8ปี2019
พอวันที่10เดือน10หนูก็ไปเปิดบัญชีเลยบัญชีเงินขวัญถุงของจักรวาลหนูโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนของวันที่10ในจำนวน 333,000 กีบเป็นเงินเท่าไหร่น่าจะ 1,111 บาทใช่ๆของเขาเป็นกีบนะลูก 333,000 กีบและทุกๆเดือนของวันที่10จะเป็นวันที่หนูดึงดูดยอดขายได้มากที่สุดของทุกเดือนครูไหมเทาลูกศิษย์สปป.ลาวทุกวันนี้ขายของออนไลน์กำไร6หลักกำไรเป็นแสนค่ะกำไรเดือนละ6หลักนะครูไหมเทาอะไรลูกและตอนนี้เงินในบัญชีนี้ก็หลายล้านกีบโอ้โหปักหมุดให้แม่หน่อยดิได้ไหมเอ็มเครื่องนี้แม่ปักหมุดไม่ได้ครูไหมเทาค่ะสปป.ลาวค่ะสุดยอดค่ะอู้พีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเซฟของครูไหมเทามาโพสที่หน้าเพจลูกเห็นยังสุดยอดคุณจันเจริญนิพพานเพิ่งเข้ามานะจ๊ะโอเคเขากำลังแบบร้อนแรงมากนะจ๊ะวันนี้ไลฟ์เนี่ยจันเจริญเพิ่งเข้ามานะลูกแชร์ด้วยเพิ่งเข้ามาแชร์เลยลูกช่างเพิ่งเข้ามาอีกแชร์เลยใครเพิ่งเข้ามาแชร์เลยคุณรอนบัณฑิตครูเรียกถูกไหมแพงจริงค่ะแม่ครูนีรอบอกนะครูอลิงนี่ไฟลุกเลยครูอลิงก็สปป.ลาวนะคะเป็นเมนทอร์ของครูไหมเทาอีกทีนึงครูอลิงขายของออนไลน์ที่สปป.ลาวซื้อรถ BMW เงินสดนะคะจากการขายออนไลน์สุดยอดสั่นสะเทือนหนักมากเอาละค่ะเพราะฉะนั้นคุณตั้งเป้าก่อนเลยคุณตั้งเป้าเลยตัวเลขที่งดงามของคุณคือตัวเลขอะไรตั้งเป้าเลยที่เท่าไหร่หลายล้านกีบนะคะได้ยินคำว่าหลายล้านก็ฟินแล้วครูหนึ่งสุรภาบอกนะคะสุโรทหารสวยช่วยบอกต่อนี่ทหารสวยของจริงนะอ่ะโอเคคุณวลินการบอกไฟลุกนะคะลูกจี๊ดพัฒนันมาแล้วนะคะโอเคพิมพ์ตัวเลขที่คุณตั้งใครยังไม่ได้ทำ เงินก้นถุงของจักรวาลพิมพ์ตัวเลขที่คุณตั้งใจเลยค่ะพิมพ์ตัวเลขที่คุณตั้งใจเลยอย่าโอเวอร์แล้วทำไม่ได้ประเด็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงิน It's not about the number It's about integrity มันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขแต่นิสัยทางการเงินหรือสันดานการเงินมันคือการสร้างวินัยเพื่อจะเป็นเจ้านายแห่งเงินจำนวนเงินไม่เกี่ยวเกี่ยวกับวินัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างแพทเทิร์นสร้างทางเดินให้สมองใหม่สร้างร่องสมองใหม่สร้างนิสัยใหม่หรือที่ครูรุ่งชอบเรียกสันดานการเงินมันระดับว่าลงลึกถึงเป็นกลายเป็นสันดานได้เลยมันคือวินัยการเงินมันคือเข้าควบคุมมันคือมีสัจจะกับการเงินโอ้โหอันนี้มันพีคจริงๆนะเว้ยโอเคไหมอ่ะนะคะดิสซิปลินใช่ดิสซิปลินใช่ดิสซิปลินดิสซิปลินใช่โอเคโอเคเอาละค่ะอ่ะไปต่อเพชรวี1717ลูกนิดบอกเลข888นะคะตัดสินใจซะว่าจะสร้างเงินขวัญถุงจากจักรวาลที่ตัวเลขที่เท่าไหร่นี่คือเคล็ดลับของการใช้เงินดูดเงินอย่าไปยุ่งกับมันแค่สร้างนิสัยแล้วที่เหลือเงินเขาดูดของเขาเองเขาโบกมือดักกวักมือเรียกญาติพี่น้องลูกหลานของเขามาเองเขาออกดอกออกผลเองเขาขยายพันธุ์ขยายผลเองเมื่อไหร่ที่คุณสังเกตตัวเองนะเว้ยแม่โอแม่ให้สังเกตนะลูกแบบนี้เมื่อไหร่ที่ลูกเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งลูกจะดึงดูดช่องทางในการหาเงินเพิ่มลูกจะดึงดูดลูกค้าเพิ่มลูกจะดึงดูดยอดขายมากขึ้นลูกจะดึงดูดตัวแทนมากขึ้นเงินมีหน้าที่สร้างพลังงาน
่อขึ้นก่อกำเนิดเป็นขุมพลังงานความมั่งคั่งแล้วมันจะแปรผลเป็นเส้นทางต่างๆเป็นการขายดีเหมือนที่ครูไหมเทาสปลาวบอกว่าทุกวันที่10ของเดือนจะเป็นวันที่เขามียอดขายสูงสุดของทุกเดือนด้วยทันไหมคนทางบ้านทันไหมทันนะโอเคค่ะแล้วทำอะไรทำให้มันเป็นจำนวนนั้นทำให้มันเป็นจำนวนนั้นอย่าแลบอย่าปลิ้นอย่าแลบคือแบบเดือนนี้99บาทเอ้ยเดือนหน้า888บาทอันนี้เขาเรียกว่าปลิ้นแลบดิสซิปลินวินัยทางการเงินจำนวนไหนคือจำนวนนั้นจนสามารถที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ทำเดือนละ2ครั้งโอเคป่ะโอเคป่ะมันคือความตั้งใจและสมมุติว่าคุณเคยตั้งเป้าไว้ที่888บาทเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินเยอะขึ้นเราจะเปลี่ยนตัวเลขเป็น1888บาทหลังจากนั้นก็1888หลังจากนั้นก็1888แล้วจากที่เคยเก็บครั้งเดียวเงินเยอะขึ้นอีกอะเก็บ2ครั้งใส่เข้าไปฝังเข้าไปสร้างทางเดินสร้างวินัยเนี่ยง่ายๆโคตรง่ายนี่คือเกมการเงินแบบง่ายๆทำดูก่อนมันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยหมดเลยโอเคไหมคะอ่ะนี่เงินดูดเงินข้อแรกโอเคข้อที่2พร้อมยังเอาเคล็ดลับข้อที่2ยังเดือนไหนได้เยอะทำเดือนละ2ครั้งเลยพี่อีทบอกคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกเดือนละ2ครั้งเลยชอบลูกแก้วเข็มจีราบอกเก็บเงินเดือนละ999สร้างวินัยให้ตัวเองมุมสบายบอกทำจำนวนเลยเก็บ2ครั้งเลยคุยสลีบอกนี่มันเกมการเงินนะคะโค้ชโอบอก 4,065 แชร์ไปต่อค่ะเคล็ดลับข้อที่2ที่ใช้เงินดูดเงินพร้อมหรือยังคะพร้อมยังนี่ตื่นเต้นแล้วนะในห้องส่งนี่ไฟลุกพี่โอบอกในห้องส่งนี่ไฟลุกมาพร้อมยังเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินข้อที่2พร้อมยังพี่โอตื่นเต้นเลยใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วแชร์ด้วยนี่ปวดฉี่นะเนี่ยแต่ต้องอดทนอดกั้นอั้นฉี่ไว้เพื่อผู้สอนคุณนะเนี่ยไม่เป็นไรยังปวดไม่เยอะนะคะเราสามารถอันไว้ได้อีกนิดหน่อยนะคะ77แชร์ต้องแชร์กันเพิ่มคนละ1แชร์ได้มั้ยใช่อุอย่างงี้อ๋อโอเคโอเคอุถามดีมากแม่หาเงินมาได้เท่าไหร่แม่ก็จะชัก 10% ไว้แต่เงินขวัญถุงของจักรวาลน่ะเป็นเกมสนุกๆอุเข้าใจมั้ยลูกเป็นเอ็กซ์ตร้าที่ขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งสมมติแม่หาเงินได้เดือนละ10ล้านแม่ก็เก็บเลย1ล้านดึงเข้ามาเก็บก่อนเลย1ล้านที่เหลือเงินขวัญถุงของจักรวาลเป็นตัวเลขสนุกสนุกที่เราเอามาเล่นเกมกับจักรวาลสร้างเป็นเงินขวัญถุงของจักรวาลอันนี้คือสนุกสนุกแม่ถึงบอกกำหนดตัวเลขเองเลยจะเอาตัวเลขเท่าไหร่ที่เป็นเลขของจักรวาลแล้วแม่อ้อบอกเลยว่าตอนนั้นเขาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาไลน์มาถามแม่อินบ็อกซ์มาถามแม่บอกหนูอยากได้อันเนี้ยหนูเอาไปซื้อได้ไหมแม่บอกได้สิเขาบอกเอาไปใช้ได้ไหมซื้อของขวัญให้ตัวเองแม่บอกใช่ถูกต้องมันก็ไม่กระเทือนกับไอ้เงินเก็บ 10% แล้วมันก็ไม่กระเทือนกับเงินอื่นก้อนอื่นด้วยมันเป็นเกมการเงินน่ะมันเป็นตัวเลขจักรวาลมันเป็นของสนุกแต่มันสร้างวินัยฝรั่งมันก็มีนะเล่นเกมเกี่ยวกับเงินฝรั่งมันก็มีมันสอนตั้งแต่เด็กๆก็ด้วยฝรั่งนะคะไปต่อข้อที่2นะคะแม่ไปฉี่ก่อนค่ะรอได้เฮ้ยแก้วจริงหรอแก้วอย่าพูดเล่นนะตอนนี้2 4 3 5โอเคให้แม่ไปฉี่ก่อนได้ด้วยหรอจะดีเหรอแม่ขมิบอีกหน่อยนึงได้ 4,178 แชร์แพงค่ะครูคุณรักแท้มีค่าดั่งจักรวาลพี่พลอยเอาเงินขวัญถุงจากจักรวาลไปลงเรียนคอร์สของครูรุ่ง
พี่พลอยคะแล้วการที่พี่พลอยเนี่ยเอาเงินขวัญถุงจากจักรวาลไปต่อยอดลงคอร์สเรียนของครูรุ้งการจ่ายเงินเพื่อลงเรียนครูบอกนะสิ่งที่แพงที่สุดคือเมื่อไหร่ที่คุณยอมจ่ายเงินลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองจ่ายเงินลงทุนเพื่อการเรียนรู้จิตใต้สำนึกคุณจะรู้เลยว่าคุณแม่งรักตัวเองและการจ่ายเงินเพื่อการเรียนรู้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคุณเมื่อไหร่ที่คุณลงทุนกับการเรียนรู้เมื่อไหร่ที่คุณมีภูมิปัญญามีวิสดอมมากขึ้นเงินก้อนอื่นๆจะเยอะมากขึ้นตามสิ่งที่คุณลงทุนกับการเรียนรู้เอ้าครูรุ้งจะรวยขึ้นจากอะไรครูรุ้งเอาเงินไปลงทุนเรียนรู้10ปีที่แล้วครูรุ้งเริ่มเรียนสัมมนาของฝรั่งตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วก็ไปลงสัมมนาของโทนี่โรบบินส์เก็บทุกสัมมนาบินไปต่างประเทศบินไปเรียนที่ออสเตรเลีย2รอบบินไปเรียนที่สิงคโปร์บินไปเรียนที่จำไม่ได้จำไม่ได้ไปเรียนบินไปเรียนหลายครั้งมากและเราเลือกซื้อติ๊กเก็ตหรือซื้อตั๋วที่แพงที่สุดมีอยู่คลาสหนึ่งเขาเปิดให้ไปเรียนแล้วเข้าไปแบบลันช์ซิมโพเซียมคือไปกินข้าวเที่ยงกับโทนี่โรบบินส์ไปเช็คแฮนด์ไปถ่ายรูปได้ติ๊กเก็ตสัมมนาครั้งนั้นที่ครูรุ้งไปกับพี่โรจน์สองคนรวมกันเนี่ยเป็นล้านบาทนะคะรวมค่าเครื่องบินที่พักแล้วก็ติ๊กเก็ตเข้าสัมมนาเป็นล้านนะคะทำไมเราจ่ายเงินลงทุนกับการเรียนรู้เพราะเรารู้ว่ามันจะเพิ่มเงินทุกจาร์ของเราหมดเลยถ้าเราจ่ายเงินให้กับการเรียนเงินในจาร์อื่นๆของซิกจาร์เพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะเมื่อไหร่เรามีวิสดอมหรือมีปัญญาจะเอาไปสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้คนอย่างเราทำมาหากินอยู่แล้วเว้ยแต่เรามีวิชาเราไม่ใช่สักแต่ทำมาหากินแต่เรามีวิชาด้วยเรามีปัญญาด้วยเรามีแก่นด้วยเพราะฉะนั้นเราแม่งโคตรเป็นตัวเงินตัวทองเลยตัวดูดเงินดูดทองเลยนึกออกป่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะอ่ะไปต่อให้แม่ไปฉี่เหรอจริงเหรอทุกคนอนุญาตเลยเหรอน่ารักมากนะคะเดี๋ยวบอกเคล็ดลับข้อที่2ก่อนนะคะใช่เลยคุณเอนีออนบอกว่ามีวิชาสร้างเงินกี่บาทก็ได้นะคะคุณเอนีออนใช่เลย I love you นะคุณเอนีออน2เดือน11เวลา 22.22 นาฬิกาอะไรลูกวันนี้วันที่22เดือน11เวลา 22.22 โค้ชโอบอกวันนี้วันที่22เดือน11เวลา 22.22 โหโค้ชโอโคตรสุดยอดคุณจิตวิจิตรัวดาวให้แม่50ล้านดวงขอบคุณมากคุณจุ๋มมาอ่ะครูฉี่ก่อนค่ะให้เขาแชร์รอเฮ้ยอันต่อไปนี่คือเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วนะอันต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เงินเคล็ดลับของการใช้เงินดูดเงินข้อที่2ค่ะอย่ากั้นฉี่ครับโอเคอาจารย์ภควันบอกงั้นแม่ไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวรีบกลับมานะพี่โอมานั่งให้เขาแชร์ก่อนเร็วๆๆพี่โอมาช่วยแม่ก่อนข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดแล้วค่ะแม่ไปฉี่ก่อนทุกคนแชร์รอค่ะไปแบ่งปันจากที่ทำเงินขวัญเอาเงินขวัญถุงอ่ะโอเคไหมอุ๊ยเดี๋ยวได้ยินเสียงฉี่พี่โอโอเคสวัสดีค่ะทุกคนโค้ชโอโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทนะคะในระหว่างที่รอคุณแม่ไปฉี่นะคะโค้ชโอก็ขอแบ่งปันแล้วกันนะคะแชร์จากที่โค้ชโอระหว่างนี้ทุกคนแชร์นะคะโค้ชโอขอแบ่งปันจากที่โค้ชโอเคยทำเงินขวัญถุงจากจักรวาลค่ะโค้ชโอก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะคะที่เคยเป็นพนักงานประจำมาก่อนแล้วอยากจะเก็บเงินเราก็หาวิธีเก็บเงินแต่สุดท้ายเราก็ใจอ่อนเอาเงินเก็บอันนั้นอะมาใช้หมดอยู่ดีแต่พอเวลาเราที่สร้างการเงินใหม่โค้ชโอเข้าไปเรียนใน17เคล็ดลับสันดานเศรษฐีของแม่รุ้งเลยรู้วิธีการทำซิกจาก็บริหารเงินใหม่ทั้งหมดบวกกันกับมาฟังไลฟ์สดของแม่ปีที่แล้ว
และก็ได้ไปเปิดบัญชีทันทีในวันรุ่งขึ้นและทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ผลปรากฏที่ว่านะคะคือเราไม่รู้ว่าจะเอาเงินขวัญถุงจากจักรวาลไปทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วค่ะพอเวลาที่เราเคยลืมเคยเป็นไหมคะโค้ชโอเคยลืมไปทำเป็นแกล้งลืมภาระหนี้บางอย่างที่โค้ชโอติดค้างเรื่องเงินอยู่แต่พอหลังจากที่แม่ปลดล็อกแล้วโค้ชโอไม่รู้ว่าเงินเก็บจำนวนนี้เงินขวัญถุงอ่ะเอามันมาใช้ได้ไหมพอวันหนึ่งเข้าไปถามแม่เราลืมไปไงว่าเรามีเงินขวัญถุงอยู่เลยทำให้เงินขวัญถุงจากจักรวาลอันนี้ช่วยโค้ชโอปลดหนี้ภาระที่เราอ่ะเคยแกล้งลืมมันไปค่ะหูมันสุดยอดมากเลยนะคะอันเนี้ยคือใช่ค่ะแม่อยากให้เป็นอยากช่วยคนอยากให้เป็นประโยชน์กับคนค่ะจริงๆเข้าใจเลยกับคำถามของคนวันนี้ใช่ค่ะแม่จริงค่ะอยากช่วยคนค่ะความลับของเขาเลยนะทุกคนสิ่งที่โค้ชโอเล่านี่คือความลับของเขาเลยนะแม่ฉี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะคุณลุงฉี่เสร็จแล้วเฮ้ยสิ่งที่โค้ชโอเขาเล่านี่ค่ะไม่เคยบอกเขาไม่บอกคุยกับแม่สองคนเออแม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังไม่รู้เราจำได้เปล่าคนที่แม่เล่าคือโค้ชโอนี่แหละเฮ้ยโอป๋ามากอ่ะคุณคิดดูดิโค้ชโอมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังอ่ะแม่ฉี่เร็วมากใช่ไหมคะโอเคแม่สุดยอดมากอ่ะพีกว่าโอโค้ชโอโคตรใจใหญ่เลยอ่ะโค้ชโอโคตรสุดยอดเลยอ่ะทุกคนปรบมือให้โค้ชโอหน่อยดีไหมลูกเล่าให้ฟังก็คือโค้ชโออ่ะลูกรู้ป่ะโอ้โหนี่พวกคุณได้ของดีในวันนี้เลยนะนับถือใจโค้ชโอเลยเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็คือโค้ชโอมีหนี้อยู่ก้อนนึงหนี้บัตรเครดิตไหมใช่ค่ะน่ะหนี้บัตรเครดิตอีกเป็นเอามาเล่ามาเล่าโค้ชโอขยายจอหน่อยเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตมา10เกือบ10ปีนะไม่ใช้พีคป่ะเล่าสั้นๆพอเล่าสั้นๆเดี๋ยวแม่จะสอนข้อต่อไปเรื่องวิธีใช้เงินดูดเงินอ่ะโอเคค่ะก็จริงๆแล้วคือไม่มีใครอยากเป็นหนี้นะคะแต่ว่าบัตรเครดิตอันเนี้ยโค้ชโอทำตั้งแต่เป็น20ปีมาแล้วอะค่ะแต่เราเลิกใช้อะมาสมัยทำงาน CP ใช่เพราะตอนนั้นเราอยากมีเงินเพิ่มก็เราก็ไปสมัครทำขายตรงแต่เราไม่มีเงินทุนเพราะเราทำงานเงินเดือนอะฐานเงินเดือนยังไม่20,000เลยตอนนั้นแต่ทีนี้เราต้องสต็อกสินค้าเราต้องลงทุนเราต้องรักษายอดอะของขายตรงก็ไม่รู้ใกล้ๆแม่หน่อยได้ไหมค่ะโอเคโอเคเราต้องรักษายอดของขายตรงอะค่ะแต่โค้ชโอเป็นพนักงานเงินเดือนไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนนะคะก็ไปเปิดบัตรที่กดเงินสดได้เพื่อที่จะกดเงินสดอะมารักษายอดขายตรงแต่ตอนนั้นเราไม่มีความรู้เรื่องการเงินเรื่องบัตรเครดิตเราไม่รู้ดอกเบี้ยไม่รู้อะไรเลยเลยทำให้รูดบัตรไปสะสมยอดไปสะสมยอดไปแต่เราก็ไม่ได้ซักเซสกับการขายตรงแล้วแถมยังทำให้เรามีหนี้ติดมาพอหลังจากนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเฮ้ยฉันไม่เอาละบัตรเนี้ยหักทิ้งค่ะไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้บัตรเพิ่มตอนแรกๆเป็นพนักงานเงินเดือนเนาะก็ผ่อนใช้อยู่เป็นรายเดือนแต่ยังไม่ได้หักต้นหมดแต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวอ่ะแล้วก็แกล้งลืมมันไปว่าฉันไม่มีบัตรนี้แล้วแล้วมีคนถามว่าแล้วเขาไม่มาทวงเหรอเขาทวงค่ะแต่โค้ชโอรู้อยู่สิ่งหนึ่งว่าเราสามารถเจรจาประนอมหนี้ได้ตอนที่เราหาเงินก้อนได้โค้ชโอก็คิดอยู่แต่ในหัวว่าฉันเนี่ยวันหนึ่งฉันจะเอาเงินก้อนอะไปปิดหนี้ก้อนนี้แต่ตอนที่ลงมือทำถ้าเรายังกังวลคืออันนี้คือเรารู้ว่าถ้าเรายังกังวลกับหนี้อยู่เราจะไม่สามารถหาเงินก้อนมาได้แต่สุดท้ายเราก็ทำลืมมันไปแล้วพอเราหาเงินมาได้เท่าไหร่มันลืมจริงๆนะคะแล้วก็ลืมที่จะใช้หนี้อันนั้นเลยทำให้เราก็ปล่อยมันไปแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำงานดีขึ้นขายออนไลน์มีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินเยอะขึ้นแต่เงินก็ไม่เคยอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกแบบเนี้ยลืมเงินก้อนนั้นที่เราจะต้องใช้หนี้ค่ะแต่พอได้มาเรียนกับแม่ทำซิกจามาเปิดบัญชีเงินขวัญถุงเนี่ยแล้วมาปลดล็อกกับแม่ต
อนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนอะไปปิดบัตรเดี๋ยวแม่เล่าเรื่องปลดล็อกให้ฟังได้ไหมได้ค่ะแม่โอเคท่านนายการพลอยเตือนแม่ว่าแม่ดื่มสเตลล่าค่ะต้องปลดล็อกอีกรอบนึงเดี๋ยวโอกลับมาเล่าต่อได้ค่ะความลับของโค้ชโอคืออะไรป่ะคุณรู้ป่ะเขาเข้ามาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ขายออนไลน์ก็ยังไม่ปังสุดๆสักทีแล้วแม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาต้องมีอะไรในใจบางอย่างว่ะวันนั้นเลยเรียกโค้ชโออะมาคุยส่วนตัวที่บ้านวันนี้นี่โค้ชโอแม่งแบบใจใหญ่ให้พวกคุณจริงนะวันนั้นแม่เรียกเขามาคุยเลยคุยกันตรงๆแบบแมนๆคุยกันคัชแม่บอกโอ้คนอย่างลูกแม่งไม่ใช่คนไม่มีเป้าหมายนะเว้ยนี่คุยกันอย่างนี้เลยนะพูดไว้ว่าอย่างนี้นะคนอย่างลูกแม่งไม่ใช่คนไม่มีเป้าหมายนะเว้ยเขาหาเงินนะคะมาได้6หลัก7หลักจากการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จากการสอนการเป็นโค้ชเป็นครูแล้วก็การขายของออนไลน์ด้วยคุณเก็ตป่ะแล้วมันเหมือนกับแม่รู้ว่ามันมีอะไรลึกๆกับเขาไม่พุ่งมันถูกบล็อกด้านการเงินลูกฟังให้ดีนะเขาถูกบล็อกด้านการเงินด้วยพลังงานอะไรบางอย่างแม่เรียกเขามาคุยเลยแม่บอกเฮ้ยโอลูกมีอะไรวะมีอะไรที่ลูกแม่งไม่บอกแม่ป่าววะคือถ้าหนูอยากจะแบบปลดล็อกได้จริงคือหนูอยู่ใกล้แม่ขนาดนี้โอติดอะไรวะเขาก็ร้องไห้นะวันนั้นลูกร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าลูกอ่ะเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่ง10ปีแล้วแม่บอกอะไรของมึงอะไรของมึงเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลูกโอก็บอกว่าแสนหนึ่งเนาะแม่บอกโอแสนหนึ่งนี่เงินน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับเงินที่เรามีคือแม่รู้ว่าเขาหาเงินได้มากกว่า 100,000 หาเงินได้เป็นล้านน่ะ7หลักอ่ะแม่ตกใจมึงหาเงินได้มากกว่านี่ก้อนนี้ทำไมมึงไปใช้นี่อันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าประนอมหนี้ใช่ป่ะแล้วคุยแล้วเขาไม่ยอมลดให้โอยบอกว่าเขาไม่ยอมลดหนี้ให้หนูเลยไม่ใช้หนี้แม่งเลยบอกโอมึงไม่ใช่วิธีการนี้ลูกแล้วประเด็นคือสิ่งนี้มันก็ป๊อปอัพขึ้นในจิตใต้สำนึกเขาตลอดเวลาว่าเขาเป็นหนี้คุณดวงใจบอกจำได้แล้วครูเคยเล่าคือชีวิตโค้ชโอนี่แหละครูก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะแบบใจใหญ่มากมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังโดยตรงเลยโอโคโดบอกอยากช่วยทุกคนลูกเวลาที่เราอ่ะคือแม่บอกโอมึงเก่งมากเก่งแบบไม่ใช่คนธรรมดาแบบสอนเรื่องเครื่องมือออนไลน์เก่งมากขายออนไลน์เก่งมากทำภาพสวยมากไลฟ์สดสวยมากทำทุกสิ่งทุกอย่างแม่งเก่งหมดเลยอ่ะคือโค้ชโอเก่งมากนะคะทีมเขาอ่ะคนอายุ 40-50 มาอยู่ทีมโออ่ะโอสอนคนที่ไม่เป็นอะไรเลยใน Facebook จนขายของออนไลน์ได้กำไรหลักหมื่นหลักแสนในทีมเขาว่าหลายคนมากนะคือเขาเก่งมากเขามีความสามารถในการสอนผู้ใหญ่อ่ะอายุแบบว่า40กว่าที่แบบทำออนไลน์ไม่เป็นเขาสอนจนเก่งจนภาพสวยจนไลฟ์สดเป็นจนแบบลูกทีมเขาอะใครเป็นลูกทีมเขาอะโคตรโชคดีอะเขาเทรนเขาสอนการขายอะเขาเก่งมากอะแต่ทำไมไม่พุ่งสักทีเพราะว่า energy block ไงสุดท้ายคุยกันแม่บอกโอไปปิดจ็อบซะไปปิดจ็อบซะจะได้เปลี่ยนชีวิตสักทีเรื่องนี้เรื่องเดียวมันติดอยู่ในชีวิตลูกเจ้าโอร้องไห้ร้องไห้แบบว่าเหมือนกูหนีมาตลอดชีวิตกูวิ่งหนีมาตลอดชีวิตแต่วันที่เขากล้าพูดความจริงกับครูรุ้งแล้วก็คือวันที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลลูกมาเล่าวันรุ่งขึ้นแล้วสุดท้ายไอ้เงินขวัญถุงจากจักรวาลนี่แหละที่แม่งช่วยชีวิตเขาอ่ะคุณคิดดูดิสุดยอดไหมอ่ะพีคเอาแน่นอนลูกเพราะว่าเรื่องนี้มันจิตใต้สำนึกเรามันจดจำอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเราตัวเล็กเราเป็นหนี้เงินเราไม่โฟลการเงินเราไม่โฟลนี่แม่งบล็อกเราอยู่นะเอาลูกจริงไม่จริงมันไม่ใช่เป็นหนี้ประเภทที่ว่าเราผ่อนบ้าน
ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเป็นหนี้ที่เราเอามาเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันคนละแบบกันแต่อันนี้มันเป็นหนี้เสียหนี้เกิดจากการที่เราใช้เงินในบัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายอ่ะมันคนละเรื่องกันเข้าใจป่ะมันคนละเรื่องกับหนี้ผ่อนบ้านอ่ะเก็ทนะทุกคนเก็ทใช่ป่ะอ่ะพี่โอมาเล่าแล้ววันรุ่งขึ้นทำไงลูกตู่คิดถึงตู่นะก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าตู่จะเอาเสื้อผ้ามาให้โอเคแล้ววันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นนะคะโค้ชโอก็ตัดสินใจเลยค่ะจบหนี้ก้อนนั้นค่ะคือง่ายมากเลยคือพอเราเคลียร์พอเรารู้ต้นต่ออันนี้คือเรื่องจริงเลยจากที่แม่ไลฟ์สดเมื่อวานพอเรารู้ต้นต่อว่าเฮ้ยไอ้หนี้ก้อนนั้นน่ะมันเกิดจากแบบความคิดความรู้สึกแบบติงตองอ่ะบ้าๆของคนคนหนึ่งอ่ะที่แบบขอประนอมหนี้แล้วเขาไม่ยอมให้ก็ดื้อด้านอ่ะดื้อด้านไม่ใช้เขาให้เขาติดตามให้เขาทวงถามแล้วก็ทำเป็นเมินมองไม่เห็นทำเป็นลืมแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราและแม่งตอกย้ำไปข้างในตัวตนของเราใช่คือทุกครั้งอะที่เวลาหาเงินได้อะหัวมันจะคิดถึงเรื่องนี้ค่ะแม่จริงทุกครั้งที่หาเงินได้หัวมันจะคิดถึงเรื่องเนี้ยแล้วมันจะวนเวียนกับว่าเฮ้ยเราจะเอาไปใช้หนี้ก้อนนั้นเฮ้ยแต่เราก็ต้องมีอย่างอื่นที่ต้องใช้นะหรือเราจะเก็บเอาไว้สำรองเวลาเราอยากจะซื้ออะไรมันคิดแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับที่แม่ปลดล็อกไปในวันนี้เลยค่ะว่าแบบถ้ามัวแต่นั่งคิดถึงเรื่องที่จะจ่ายไปก่อนแล้วคุณไม่เก็บก่อนคุณจะไม่มีวันที่จะแบบเห็นเงินก้อนหรือเงินที่คุณอยากจะได้หรืออยากจะปรารถนาครอบครองมันแล้วพอโค้ชโอตัดสินใจเท่านั้นแหละค่ะทุกอย่างโฟลมากมากโฟลมากมากและทำซิกจ้าหลังจากที่เขาตัดสินใจไปจ่ายหนี้ในวันรุ่งขึ้นโดยใช้เงินขวัญถุงจากจักรวาลใช่ลูกรู้ปะหลังจากนั้นน่ะแม่เปิดสินค้าตัวใหม่คือโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำซึ่งเปิดการขายแบบพรีออเดอร์ยังไม่มีสินค้าลูกรู้ปะโค้ดโอสามารถเสกเงินจากอากาศพรีออเดอร์โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำแบริชเชสเนี่ยกี่ขวดใน2สัปดาห์ค่ะที่ใช้เงินเสกกลางอากาศก็คือ 1,000 ขวดจริง 1,000 ขวดนี่ก็ 400,000 กว่าบาทนะคะคุณเข้าใจป่ะใช่สินค้ายังไม่มีแต่ไปโพสต์เอารูปจากแบรนด์ไปโพสต์ค่ะเอาตัวอย่างที่แม่ใช้คลิปวิดีโอแม่รูปภาพแม่ไปโพสต์โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำใครๆก็อยากใช้มันมีหัวแปรงซิลิโคนแล้วแค่690บาทแล้วใครๆก็ต้องล้างหน้าเช้าเย็นมันเป็นสินค้าที่ขายได้ขายดีอยู่แล้วโค้ชโอไปโพสต์รับพรีออเดอร์ทั้งที่ยังไม่มีสินค้าเงินเข้ากระเป๋าใน2อาทิตย์เงินเข้ากระเป๋ามาก่อนยังไม่มีสินค้า 1,000 ขวดเกมแม่งเปลี่ยนเลยถ้าเขาไม่ใช้หนี้ก้อนนั้น energy ที่มันบล็อกอยู่ด้านการเงินเขาไม่มีวันจะดูดเงิน 1,000 ขวดเอา690คูณ 1,000 ขวดเป็นเท่าไหร่690,000 690,000จริงคุณเก็ทยังเกมแม่งเปลี่ยนเพราะฉะนั้นครูบอกเลยเขานี่แม่งคนเก่งของจริงแต่แค่มีเรื่องแม่บอกโอ้ติงตองว่ะโอ้ติงตองมากค่ะแต่ในชีวิตเรามันก็จะมีเรื่องติงตองติงตองแบบนี้แหละไปเคลียร์ไอ้เรื่องติงตองติงตองซะจะได้หมดจบปิดจ็อบแล้วจะรวยเท่าไหร่จะสำเร็จเท่าไหร่ก็จะได้เนาะใช่แล้วหลังจากนั้นคือแม่งแบบปังมากใช่ค่ะพุ่งอย่างเดียวค่ะดึงดูดไม่ได้ดึงดูดแค่เฉพาะยอดขายดึงดูดทีมงานได้ด้วยโคตรปังอะจริงขอบคุณโค้ชโอมากปรบมือให้โค้ชโอค่ะทุกคนสุดยอดมากวันนี้ใจใหญ่มากนะคะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังอ่ะโอ้โหพีคมากโค้ชโอบอกว่านึกว่าคนทุกคนรู้ไปแล้วเป็นโค้ชโอยังไม่มีใครรู้เลยนะคะวันนี้เขามาเปิดเผยเองสุดยอดมากนะคะอ้าวปาครูสอนข้อต่อไปหรือยังเก็ทเลยค่ะคุณธนพรบอกสุดยอดมากคีย์แพงมากในวันนี้นะคะสุดยอดเคลียร์ค่ะปิดจ็อบสุดยอดแม่น้อยบอกว่านอกจากดึงดูดทีมงานได้ทีมน่ารักด้วยแม่น้อยจ้าสุดความปังโค้ชโอพีคนะคะติงตองใช่ไหมไม่หมออิ๋วบอกใช่ก็คือมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยที่พวกเรารู้อยู่แก่ใจของเรา
แต่พวกเราแม่งจะเอาชนะอะไรติงตองติงตองบ้าๆบอๆไม่ทำไม่เคลียร์ให้มันเสร็จไม่ยอมให้มันจบเป็นอะไรมากไหมคะเออพี่บีเป็นไรลูกพี่เป็นไรคะอุ๊ยโอเรียกน้องหมิวหน่อยลูกเอาเข้าตู้อบหน่อยแม่ว่าอ่ะโอเคทุกคนไปต่อนะคะอ่ะเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินอ่ะจะสอนแล้วนะโอเคเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินมาต่อเลยค่ะอุ๊ยเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินข้อต่อไปเขาขอบคุณลูกโอเคต้องไปปิดจ็อบนะคะวันนี้สุดยอดมากนะคะขอบคุณเจ๊ติ่งเมื่อวานเอาเมื่อวานชื่อเจ๊ติ่งเหรอเอออ่ะเคล็ดลับข้อต่อไปค่ะกฎแรงดึงดูดคือกฎที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะกฎแรงดึงดูดเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะกฎแรงดึงดูดทำงานเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความรู้สึกในใจของเราที่มีต่อเรื่องนั้นๆที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆความรู้สึกคือตัวกำหนดผลลัพธ์ผ่านการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกรวยคุณจะรวยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหลือเฟือคุณจะมั่งคั่งเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีมากมายคุณจะยิ่งดึงดูดความมากมายนับไม่ถ้วนเข้ามาในชีวิตคุณค่ะดังนั้นแล้วเคล็ดลับการใช้เงินดูดเงินก็คือทุกครั้งให้คุณกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะใส่ไว้ในกระเป๋าเงินคุณอย่าเปิดกระเป๋าเงินแล้วบ่อเบ๋ไม่มีอะไรเลยอย่าเปิดกระเป๋าเงินมาแล้วพบกับความว่างเปล่าอย่าให้จิตใต้สำนึกคุณรู้สึกยากจนขาดแคลนมีไม่พอไม่เหลืออะไรเลยอย่าให้เกิดความรู้สึกด้านนั้นเกี่ยวกับเงินเด็ดขาดโอ้โหแพงมากแม่ใช่สร้างพันธะสัญญากับตัวเองซะโอ้โหอันนี้แม่งแพงว่ะข้อนี้แม่งแพงว่ะโอ้ยวันนี้สอนโคตรแพงเลยพวกเธอแหละดูดฉันให้ฉันต้องพูดสอนเรื่องนี้พวกเธอโดยเฉพาะเลยพวกเธอพลังสูงมากหมิวลูกเพจพลังงานสูงมากลูกศิษย์พลังงานสูงมาก2วันสอนแล้วแบบอะไรวะเนี่ยไอ้เรื่องที่อยากจะสอนคือไม่ได้สอนเปลี่ยนหัวข้อ2วันแล้วนะหมิวเข้าใจเลยค่ะลูกอุลักกี้เกิลบอกกราบไลท์นี้เลยครูนีรอบอกลูกกับคุณลูกพี่ปุ๋มส่งดาวให้แม่อีก50ดวงถามใจตัวเองสิว่าเปิดกระเป๋าเงินมาแล้วโบ๋เบ๋บอแบ๋ใจหายวาบไหมรู้สึกยังไงบ้างทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าเงินมาเจอแต่ความว่างเปล่ารู้สึกอย่างไรเข้าใจยังลูกเข้าใจยังกระเป๋าเงินแม่ไม่เคยขาดเงินเลยโอเคทีนี้เคล็ดลับใช้เงินดูดเงินนะคะก็คือในกระเป๋าเงินของเรานะคะให้เราอันนี้คือกระเป๋าเงินจริงของครูลุงเลยนะคะให้เราใส่เงินไว้คือเปิดมาทีไรเจอตลอดอย่าให้กระเป๋าเงินเปิดมาแล้วใจเราแม่งแห้งเขียวอย่าให้ความรู้สึกเราคือเราจนเราไม่มีเราไม่พอใช้อย่าให้เรารู้สึกแบบนั้นเด็ดขาดเปิดกระเป๋าเงินมามันต้องรู้สึกร่ำรวยมั่งคั่งอู้ฟู่เหลือเฟือเ
ความรู้สึกเป็นตัวดึงดูด everything ความรู้สึกของเราคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณรู้สึกจนใช่พิมพ์เลย never ไม่มีทางคุณไม่มีทางรวยถ้าคุณรู้สึกจนคุณไม่มีทางรวยถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนคุณไม่มีทางรวยถ้าคุณรู้สึกไม่พอคุณไม่มีทางรวยถ้าคุณเปิดมาแล้วใจคุณมันรู้สึกพันบาทสุดท้ายแล้ว500สุดท้ายแล้ว120บาทสุดท้ายแล้วรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ Your feeling create your life Your feeling ความรู้สึกคุณน่ะสร้างชีวิตคุณโอ้โหแพงแรงครูอริงบอกใช่ลูกครูหนึ่งสุภาบอกเราไม่มีทางรวยถ้าเรารู้สึกจนถ้าเรารู้สึกขาดแคลนความรู้สึกหนูเก็ตที่แม่พูดใช่โอเคยเปิดกระเป๋าเงินมาแล้วรู้สึกปะเคยเคยคุณเคยไหมอ่ะทุกวันนี้คุณเปิดกระเป๋าเงินมาแล้วคุณรู้สึกว่าจะพอถึงสิ้นเดือนไหมใช่ความกลัวมันขึ้นใช่เห็นไหมโค้ชโอบอกความกลัวมันขึ้นมาเลยนี่พันบาทสุดท้ายแล้วเหรอเก็ตยังเพราะฉะนั้นไปตกลงกับตัวเองซะว่าจะเสียบสอดใส่เงินไว้ในกระเป๋าเสมอๆอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่คือเปิดมาต้องเจอเก็ตที่แม่พูดไหมเปิดมาต้องเจอคอสดานเศรษฐี 3,999 บาทราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะ3,999คอร์ส17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีค่ะนะคะเป็นทั้งคอร์สที่สอนสดด้วยแล้วก็เป็นทั้งคอร์สที่เป็นไอออดิโออีก17เคล็ดลับใช้สร้างสันดานเศรษฐีนะคะ3,999ราคาสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ให้ราคาดีมากๆโอเคไหมคะอ่ะโอเคพี่ไอซ์ขึ้นเลขที่บัญชีให้ทีลูกนะคะป่ะอ่ะนะคะมีลูกศิษย์ถามขอเลขที่บัญชีลงคอสสันดานเศรษฐีนะคะ 3,999 บาทราคาพิเศษสุดๆเลยอ่ะป่ะพี่ไอซ์ขึ้นในทีเนาะนะคะแล้วก็วันนั้นคอส7เวิร์ค7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงไลฟ์ที่แล้วนะคะที่ครูให้ราคาพิเศษแล้วครูบอกจะขึ้นไปที่ 19,000 มีคนไปฟังย้อนหลังแล้วก็ CF ไม่ทันเนาะในไลฟ์นั้นคอร์ส7เวิร์คช็อป7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงนะคะโอเคครูให้ราคาพิเศษเนาะที่ 15,555 บาทนะคะถ้าใครยังอยากเรียนคอร์สนี้แล้วขอราคาพิเศษเนาะโอเคค่ะราคาพิเศษคือ15,555คอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงแค่เดย์แรกก็พีคแพงสั่นสะเทือนสุดๆแล้วนะคะหลายคนที่เข้าไปเรียนวันนั้นนะคะทุกคนบอกแค่เดย์หนึ่งก็คือคุ้มค่าน้ำตาไหลแล้วนะคะให้ราคาพิเศษ15555นะพี่ไอซ์ขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะ018-8-574-89-0นะคะบริษัท I am พิมพ์พัทราจำกัดธนาคารกสิกรไทยนะคะอันนี้ให้ราคาพิเศษนะคุณโอนเงินแล้วก็แปะสลิปแจ้งส่งสลิปให้ในทางอินบ็อกซ์หรือทาง LINE @krurung ได้เลยสำหรับคอร์สเรียนนะคะ17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีค่ะสนใจสเตลล่าสั่งได้ที่ไหนเลยคะคุณไหมลีสั่งที่โค้ชโอก็ได้นะคะสนใจสเตลล่าคุณไหมลีนะคะโอเคคุณต้นหวานบอกว่า155เจอตัวจริงไหมคะหรือออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์ค่ะคุณต้นหวาน 15,555 บาท7วันเต็มๆ7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงค่ะเป็นเรียนออนไลน์ค่ะนะคะเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยคอร์สครูรุ้งเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะ
เดี๋ยวครูรุ้งจะเปิดคอร์สที่มาเรียนซุปเปอร์ VIP ที่บ้านครูรุ้งนะคะแบบเจอตัวเนาะเจอตัวเรียนคือ 39,999 บาทนะคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สนะคะ อยากมาเจอตัวกันใช่ไหมอยากมาเรียนสดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สแบบสอนเรียนสดเนาะนะคะเอาบอกราคาไปแล้วยังไม่ได้บอกคอร์สเรียนเลยว่ะ ไม่มีลูกศิษย์ถามเยอะหลายคนค่ะว่าแม่จะมีสอนแบบเจอตัวสดๆไหมอยากมาเจอตัวนะคะ อยากมาเจอตัวล่าสุดนี้ก็มีลูกศิษย์นะคะต่างชาตินะคะเรียนของครูรุ้งไปเรียนคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งไปนะคะแล้วก็ไปสร้างรายได้นะเป็นร้อยล้านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาซูเปอร์ VP โคชชิ่งส่วนตัวนะคะแล้วเจอตัวครูรุ้งด้วยนะอ่ะแล้วก็มีลูกศิษย์อีกหลายคนนะคะที่บอกว่าอยากให้ครูรุ้งสอนแบบคลาสสดนะคะเจอตัวต้องมีโปรนะคะคุณเตยบอกค่ะได้เลยใครสนใจสเตลล่านะคะครูขาขอราคา2คอร์สค่ะคุณจูนนี่นะคะคุณจูนขอราคา2คอร์สหน่อยค่ะคุณจูนจะลงคอร์สอะไรบ้างคุณจูนจ๋าคุณจูนจะลงคอร์สอะไรบ้างคะคุณจูนคุณจูนจ๋าคุณจูนจะลงคอร์สอะไรเดี๋ยวคุณจูนนะคะอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวครูไปตอบอินบ็อกซ์คุณจูนเลยนะคะคุณจูนอยากลงคอร์สอะไรเดี๋ยวครูให้ราคาพิเศษ2คอร์สคุณจูนนะคะโอเคคุณเตยยิ้มแป้นเลยคุณเตยจะมาเจอตัวสดใช่มั้ยนะคะโอเคค่ะโพสขายโฟมครูได้ไหมได้จ้าได้ตัวแทนแบบไม่สต็อกใช่ไหมติดต่อโค้ชโอไปคุณเข็มพรนะคะสามารถที่จะเปิดบิน2ขวดโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำอยู่ในไหนลูกพี่โออาหยิบมาโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำนะคุณเข็มพรถามอ่ะอันนี้ขวดละ690 2ขวด 1,300 บาทเสร็จแล้วคุณสามารถนะคะเข้าไปในกลุ่มที่จะไปเอาโปสเตอร์เอาคลิปสั้นนะคะเอาทุกอย่างจากทางบริษัทไปโพสต์ขายรับออเดอร์ได้เลยแต่เปิด2ชิ้นก่อนต้องเปิด2ชิ้นนะคะขวดนี้690บาท2ขวด 1,300 บาทความพิเศษของเขาอยู่ที่หัวแปรงซิลิโคนแบบนี้นุ่มมากนะคะอันนี้ครูรุ้งออกแบบมาสำหรับใช้สำหรับนวดที่ผิวหน้าเพราะว่าเราแต่งหน้าครุ้งแต่งหน้าครุ้งล้างหน้าไม่สะอาดเลยมีใครได้ดูคลิปสั้นครุ้งยังที่ครุ้งเปิดเผยหน้าตอนที่ครุ้งเป็นสิวบุกอะค่ะเราแต่งหน้าทุกวันเหมือนที่เราเห็นนะครุ้งแต่งหน้าทุกวันแล้วเราล้างหน้าด้วยมือเนี่ยมันล้างหน้าไม่สะอาดเราก็เป็นสิวขึ้นใช่ป่ะครุ้งก็เลยคิดค้นนะคะออกแบบสำหรับแปรงนวดหน้าล้างหน้าเดี๋ยวนี้นะถ้าคุณไปซื้อเฉพาะแปรงนวดหน้าล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยเป็นพันนะคะบางยี่ห้อเนี่ยที่ครูเคยใช้ก่อนหน้านี้นี่8,000 บาทเลยนะคะไอ้เฉพาะแปรงนวดหน้าอย่างเดียวแต่อันนี้มาพร้อมกับโฟมล้างหน้านะเป็นโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำข้างในนะคะผสมทองคำแท้ 24K ด้วยนะคะล้างหน้าด้วยทองคำแล้วสารสกัดทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศหมดเลยนะคะ690บาทนี่คือใบหน้าคุณมีใบหน้าเดียวแล้วถ้าคุณล้างหน้าสะอาดหมดจดนะครูบอกเลยความหน้าสวยหน้าใสนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่การล้างหน้าไม่ใช่เริ่มที่การบำรุงคุณเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเราต้องซื้อครีมบำรุงแพงๆจริงๆแล้วคือถ้าคุณล้างหน้าสะอาดครีมบำรุงก็ซึมเข้าไปที่ใต้ผิวหน้าคุณแต่ให้คุณซื้อครีมบำรุงเป็นหมื่นบาทแต่คุณล้างหน้าไม่สะอาดมันก็ไม่ซึมเข้าใต้ผิวของคุณอันนี้ครูรุ้งใช้นะโอ้โหครูรุ้งพูดเลยว่าสิวไม่มีสิวหายหน้าใสหน้าเนียนมากๆแล้วใช้เวลาล้างหน้าเนี่ยแค่แบบ3นาทีคือจบแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราล้างหน้าที่เราไม่ได้มีแปรงนวดหน้าเนี่ยเราต้องล้างหน้าเป็น5นาที10นาทีแล้วก็ล้างไม่สะอาดด้วยบางวันขี้เกียจล้างหน้าล้างหน้านานโอ้ยนอนเลยสิวขึ้นอีกตัวนี้นะคะสุดยอดมากๆ690บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหคุ้มสุดๆ2ขวด 1,300 บาทสุดยอดมากและถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะติดต่อกับโค้ชโอติดต่อกับแม่ทีมตอนนี้มีใครอยู่บ้างอุ๊ย1 2 3 4เลขสวยว่ะนะคะในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่ใช้โฟมล้างหน้าจริงป่ะเพราะฉันเป็นสินค้าที่ขายง่ายขายคล่องขายดีนะคะแล้วมันสวยมากสีก็สวยแล้วแบบมีแอปพลิเคเตอร์เป็นหัวแปรงนวดหน้าด้วยแล้วแบบนุ่มมากเกรดหัวแปรงสำหรับนวดหน้าโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะนะคะเพราะฉันเป็นสินค้าที่แบบเป็นไอเทมใหม่ที่ขายดีมากของแบรนด์ลิชเชสนะจ๊ะอ่ะโอเคผิวหน้าใช้แล้วรูขุมขนกระชับขึ้นค่ะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะใครได้ผลลัพธ์อะไรบ้างเขียนมาเลยค่ะ Hi teacher I want to learn to how can I pay? Okay. You can pay by your credit card or you can transfer your money. นะคะ as account that I post over there. นะคะโอเค
นะคะอ่ะอินบ็อกซ์มาได้นะใครไม่เก็ตเรื่องการลงทะเบียนเรียนอะไรอินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งได้คอร์สสันดานเศรษฐีสอนวันเวลาไหนคะเพราะทำงานตลอดอยู่เดือนละ2ครั้งไม่ค่อยมีเวลาค่ะถ้าจ่ายค่าคอร์สแล้วฟังตอนเวลาเราคุณน้อยกมลนัทเป็นคอร์สออนไลน์คุณโอนเงินมา3999นะคะคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยทันทีเรียนตอนไหนก็ได้นะคะเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้คอร์สออนไลน์แปลว่าลงทะเบียนเสร็จนะคะทีมงานครูรุ้งจะพาคุณเข้าไปในกลุ่มที่ครูรุ้งสอนนะคะแล้วก็จะมีสารบัญเรียนให้คุณก็ไปคลิกเรียนได้เลยคุณสามารถเรียนวันไหนก็ได้เรียนคืนนี้ก็ได้เรียนตอนไหนก็ได้เรียนพรุ่งนี้เช้าก็ได้เรียนตอนที่คุณว่างเลยนะคะครูรุ้งสอนไว้ทั้งหมดแล้วนะคะจ่ายเงินปุ๊บนะคะส่งรายละเอียดให้ทีมงานเดี๋ยวทีมงานพาคุณเข้าคอร์สเรียนได้เลยค่ะคุณน้อยกมลนัทนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมลูกมีคำถามอะไรอีกไหมคะอะไรลูกใช้แล้วสิวแห้งไวสิวหายเร็วมากสุดยอดใช้โฟมแล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นมากค่ะโฟมใช้ดีมากลูกขุมขนเล็กละเอียดมากนะคะไกด์นาเดียบอกท่านอัยการพลอยบอกโฟมกุหลาบทองคำใช้ดีมากสิวยุบตัวเร็วหน้ากระจ่างใสค่ะลูกนุ้ยบอกว่าสิวเซียนหายไปเลยจากใช้โฟมกุหลาบทองคำค่ะสุดยอดมากนะคะครูค้าสนใจขายไม่สต็อกของค่ะคุณรัฐแฮร์คัทบอกนะคะติดต่อตัวแทนไปเนี่ยครูปาติสก็ได้โค้ชโอก็ได้นะคะนายโอมาอยู่กับแม่แล้วมาฝากร้านสิมาโอเคโอเคนะคะตัวแทนแบบไม่สต็อกคือซื้อแค่2ขวด 1,300 บาทแล้วเข้ากลุ่มเพื่อที่จะเอาโปสเตอร์ทั้งหมดไปโพสต์โค้ชโอพรีออเดอร์ 1,000 ขวดตั้งแต่สินค้ายังไม่มีเนี่ยโค้ชโอขายกลางอากาศ 1,000 ขวดโฟมล้างหน้าลูกแค่ให้คนรู้ว่ามันมีโฟมล้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็มีหัวแปรงนวดหน้าซิลิโคนแบบนี้นะ690บาท2ขวด 1,300 นี่คือถูกมากสำหรับคุณภาพและสำหรับสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศหมดเลยกลิ่นกุหลาบหอมมากหัวแปรงนวดหน้านี่มันคือกระตุ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังทั้งหมดเลยแล้วครูบอกเลยว่าครั้งแรกที่ใช้ผิวคุณจะใสขึ้นทันที1สเต็ปจากการล้างหน้าแบบโอเวอร์มากคือมันไม่ใช่แค่โฟมล้างหน้าทำความสะอาดแต่มันเป็นโฟมล้างหน้าที่ทำให้ผิวขาวใสขึ้นทันที1สเต็ปนะคะโอ้เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยใครมีคำถามอะไรอีกถามมาเรื่อยๆนะคะโค้ดโอพรุ่งนี้โอนได้ไหมคะเราจะส่งสลิปโอนได้ที่ไหนคุณน้อยส่งสลิปโอนได้ทางอินบ็อกซ์เพจครูรุ้งหรือ LINE @คุณน้อยฟังนะ LINE @ @krurung พี่ไอขึ้น LINE @ให้หน่อยคุณน้อยเล่น LINE ใช่เปล่าเล่น LINE @ @ครูรุ้งก่อนมีตัว @ ด้วยนะคะat krurung at ครูรุ้งอ่ะเดี๋ยวระหว่างโค้ชโอฝากร้านแม่จะใช้ให้ดูค่ะก็คือโค้ชโอนะคะตอนที่เริ่มรับพรีออเดอร์นะคะตอนนั้นสินค้ายังไม่มาแบบนี้นะคะแต่เราต้องรู้ในหัวก่อนเลยค่ะว่าคนทุกคนตื่นมาต้องล้างหน้าและก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าโอ้ยคือตอนนี้โดนสะกดจิตคือทำสินค้าออกมาเองก็สะกดจิตตัวเองคือพอกดปุ๊บได้กลิ่นหอมล้างหน้าคืออยากวิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าเลยแล้วแม่ไม่ได้ใช้แค่ล้างหน้าอย่างเดียวแม่ใช้ล้างคอล้างลงมาถึงหน้าอกหน้าใจหมดเลยมันฟินมากอ่ะนี่คุณดูเนื้อมูดโฟมนี่แบบว่านุ่มมากละมุนมากไม่ต้องเสียเวลาตีฟองโฟมนะจ๊ะที่รักนี่คือแบบนี้เลยนะจ๊ะที่รักจ๋าคือกดออกมาเป็นเนื้อมูดโฟมเลยแล้วกลิ่นกุหลาบนำเข้าจากฝรั่งเศสคือทั้งหมดสารสกัดนำเข้าจากฝรั่งเศสกลิ่นกุหลาบหอมมากลูกจ๋าทุกคนโอ้ยเดี๋ยวถูให้ดูนี่แม่บีบเยอะไปแบ่งกันโค้ชโอฝากร้านสี่ฝากร้านไปเลยแล้วโค้ชโอนะคะก็ตอนนั้นยังไม่เห็นสินค้าด้วยนะแต่รู้ก่อนค่ะว่าคนต้องล้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าสินค้านี้คือคนต้องใช้อ่ะทุกคนที่มีหน้าต้องใช้และทุกบ้านต้องมีและแบบกลิ่นหอมแบบนี้และพร้อมหัวแปรงที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนวดในตัวฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นโค้ชโอไม่รีรอค่ะมีภาพก็โพสต์เลยถ้าวันนี้ใครบอกว่าโอเคอยากเป็นตัวแทนไม่สต็อกคุณก็ต้อง CF ไปก่อนเพราะอะไรเพราะการจะขายดียิ่งถ้ามีของอยู่ในมือคุณจะขายออกไวและคุณจะดูดเงินไวด้วยเพราะคุณมีตัวอย่างสินค้าเพราะลูกค้าเขาเห็นคุณใช้จริงและคือคุณจะได้มีผลลัพธ์จากการที่มีหน้าใสและสิวเซียนหลุดคือใช้ครั้งแรกนะคะหน้าก็สว่างใสแล้วก็นุ่มใช่โอ้ยนุ่มมากค่ะใครจะ CF ฉะนั้นใครที่โค้ชโอก็ได้นะคะหรือไม่เข้าใจก็คือ
ถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรยังไงกับใคร LINE @KRUUNG @KURUNG ค่ะโอเคหรือถ้าใครอยากจะให้โค้ชโอเป็นพี่เลี้ยงนะคะช่วยสอนขายออนไลน์นะคะโพสต์ยังไงคะโค้ชถึงขายได้พันขวดโอเคทักมาเลยเซฟเบอร์มาเลย0884949700แล้วจะมี LINE โค้ชโอขึ้นนะคะหรือเนี่ยเดี๋ยวทัก Facebook โค้ชโอแชทธนพันธ์ได้เลยค่ะยินดีสอนทุกกระบวนท่าเลยดูสิคะว่าตอบไหมคะนะคะดูสิคะแม่ก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่ามั่นใจมากนะคะต่างไหมคะต่างไหมโอต่างค่ะตรงนี้คือจะแบบขาวสว่างโอ้โหแล้วพอจับนะคะมันจะไม่ได้แห้งตึงนะคะเวลาที่ล้างคือผิวจะนุ่มและชุ่มชื้นเลยทันทีเพราะมีส่วนผสมของทองคำด้วยนะคะโอ้ย ต่างค่ะร้องแบบนี้คือของจริงของจริงสุดมากเตยหอมมากเตยต้องมีอ่ะเตยหอมมากอ่ะนะคะผิวสว่างใสขาวแล้วก็นุ่มเลยสุดยอดนะคะเริ่มต้นที่2ขวดได้เลยนะคะถ้าขายแบบไม่สต็อกนะคะคุณรัฐถ้าขายแบบไม่สต็อกของก็คือเริ่มต้นที่โฟมกรับ2ขวด 1,300 แล้วคุณเข้ามาในกลุ่มเรียนแล้วเอาไปโพสต์ขายได้เลยมาเรียนรู้ได้เลยนะเริ่มที่2ขวดนะคะการขายแบบไม่สต็อกสินค้าโอเคไหมนะคะครูบอกเลยว่าอาหารเสริมยังไงก็ขายได้นะคะแล้วสเตลล่าไม่ใช่กินแล้วแบบถึงว่าข้างหลังกล่องอาจจะมีแถบว่าสีผิวคือกินแล้วขาวขึ้นคือสเตลล่ากินแล้วคือคุณผิวใสสว่างออร่าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะนี่แถบว่าสีผิวเป็นสเต็ปเลยถ้าไม่ขาวขึ้นไม่ใสขึ้นไม่มีแถบว่าสีผิวให้คุณนะจริงป่ะนะคะนี่มีแถบว่าสีผิวให้ด้วยแล้วทุกคนที่กินนะคะติ๊กสีผิวไว้เปลี่ยนสีผิวหมดทุกคนแต่สเตลล่าไม่ใช่แค่อาหารเสริมที่กินแล้วขาวไงตัวนี้คืออาหารเซลล์เพราะมันเข้าไปดูแลเซลล์ในร่างกายคุณทุกเซลล์ยุคนี้นะคะโอ้โหตั้งแต่มีโควิดมาครูบอกเลยไม่มีใครที่มานั่งคิดถึงแต่กินแล้วสวยแล้วอะคือคุณต้องสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยเซลล์คุณต้องแข็งแรงด้วยโลกยุคอนาคตนะคะคือครูบอกเลยคนสูงอายุคนเราจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเมื่อวันก่อนครูลุงไปตรวจร่างกายซื้อทำประกันชีวิตนะคะปีนี้เราซื้อประกันชีวิต5 ล้านบาทนะว่าครูลุงอะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบริษัท Bellitches ครูเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ Bellitches กับบริษัท IM พิมพ์ทางครูรุ้งเนี่ยเสียภาษี14 ล้านนะคะที่ปรึกษาบัญชีของครูก็เลยบอกว่าครูรุ้งต้องซื้ออะไรนะประกันชีวิตเพราะว่ามันสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วเขาก็คำนวณมาให้เสร็จสับเลยว่าในวงเงินปีนี้ครูสามารถซื้อประกันได้5 ล้านบาทแล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วก็เตรียมซื้อจ่ายเงินค่าประกันนะคะเมื่อวันก่อนไปตรวจสุขภาพมาคุณรู้เปล่าไปวิ่งบนสายพานเขาบอกเลยครูลุงอ่ะอายุ41แต่ร่างกายฟิตปังอย่างกับคนอายุ20ต้นๆแล้วครูตรวจค่าเลือดทุกอย่างนะคะคือครูบอกเลยว่าไตรกลีเซอไรด์ดีมากคอเลสเตอรอลไม่มีคือทุกอย่างในร่างกายคือครูลุงอายุ41ปีร่างกายดีมากฟิตเปี้ยเสียมากๆอย่างกับคนอายุ20กว่าระบบในร่างกายเราดีมากคือครูบอกเลยครูเป็นคนกินเค้กกินขนมกินของหวานกินแป้งกินเยอะกินดึกนอนดึกทุกอย่างแต่เพราะมีสเตลล่าค่ะมันทำให้ครูรุ้งเนี่ยคุณครูอายุ41แล้วนะเมื่อก่อนครูแก่กว่าตอนนี้อีกตอนที่ครูเด็กครูแก่กว่านี้อีกแต่ตอนนี้ครูอายุมากขึ้นแต่ครูเด็กลงอะนะคะบอกเลยยังไงยืนพื้นคุณต้องกินอาหารเสริมค่ะไอ้เจ้าตัวมาร์คหน้าทองคำเนี่ยนะสุดยอดมากคุณเอ้ยตอนนี้นะคะคลินิกเสริมความงามก็นำมาร์คหน้าทองคำเข้าไปในคลินิกแล้วไปดูได้ที่เพจ Liches Brand นะคะคุณหมอหยิน24 Clinic นะคะเป็นคุณหมอที่จบทั้ง British Board และ American Board คือจบทั้งอังกฤษและอเมริกาเป็นหมอสิริราชเปิดคลินิกเสริมความงามนะคะนำมาร์คทองคำไปใช้ในคลินิกเสริมความงามร่วมกับการทำเลเซอร์ทรีทเมนต์ให้กับคนไข้ในคลินิกผิวหนังอะมาร์คทองคำตัวนี้สุดยอดมาก20นาทีผิวคุณขาวใสขึ้นทันทีตั้งแต่แผ่นแรกที่ใช้ค่ะแล้วคุณไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะเลยอาทิตย์หนึ่งคุณมาร์คหน้า 2-3 ครั้งคุณจะสตาฟความเด็กเด้งไว้ที่หน้าคุณประเด็นสำคัญคืออะไรเกิดขึ้นเราไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เราเข้าคลินิกเสริมความงามแต่การที่จะทำให้คุณสามารถรักษาเมนเทนให้โบท็อกฟิลเลอร์นะคะมันยังอยู่ได้นานขึ้นหรือคุณใช้ครีมแพงๆครีมดีๆเนี่ยแล้วมันไม่เข้าหน้าเนี่ยครูบอกเลยมาร์คหน้าทองคำตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อุดมด้วยอาหารและวิตามินผิวอย่างเข้มข้นเป็นมาร์คทองคำแท้นะคะที่ขึ้นรูปจากสาหร่ายหมักนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะ
สาหร่ายหมักเนี่ยเรียนแบบโครงสร้างผิวหนังชั้นบนหนังหน้าชั้นบนของมนุษย์เลยนะแล้วขึ้นรูปกับทองคำแท้ 24K ที่บริสุทธิ์ 99.99% นี่ไม่ใช่มาร์กกระดาษนะแต่เป็นมาร์กแผ่นแบบว่าสาหร่ายอะมาร์กไฮโดรเจลทองคำขึ้นรูปกับทองคำแล้วตัวนี้สารสกัดทั้งหมดเป็นแบบ10ชนิดนะคะในตัวนี้มีตัวที่เป็นฟิลเลอร์ด้วยคือตัวไฮยาใส่ไฮยาลูรอนทั้งหมด4ชนิดด้วยกันตัวนี้โคตรสุดยอดนะคะเห็นหน้าคุณลุงป่ะหน้าคุณลุงหน้าเรียว V shape หน้าใสกรอบหน้าขึ้นชัดนะคะหน้าแบบแต่งหน้าติดผิวละเอียดรูขุมขนเนี่ยโคชโอแบบหน้าแม่อะมาร์คทองคำนะคะคุณมาร์คทองคำนะคะตัวนี้เลยถ้าถามเคล็ดลับความสวยของคุณลุงอาทิตย์นึงคุณมาร์คที่บ้าน20นาทีไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปรถติดเสียค่าทางด่วนค่าน้ำมันแล้วต้องไปรอคิวอีกนี่ทำสวยยกสปาระดับโลกที่เป็นครีโอพัตตาสูตรระดับครีโอพัตตาเอามาเสิร์ฟคุณถึงบ้านเลยแล้วในแบรนด์ลิเชสเราทุกอย่างเนี่ยสารตั้งต้นจะเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ 99.99% หมดเลยนะคะเพราะครูรุงมีความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเรื่องการลงณหน้าทองเอ้าเราลงณหน้าทองเหมือนลงณเมตตาณเมตตามหานิยมหน้าเราออร่าผุดผ่องผุดผาดพระนางคีโอพัตตาเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระนางใช้ทองคำในการดูแลบำรุงบำเรอผิวหน้าแล้วเป็นไงอ่ะยุคนี้นะคะเราเอาสูตรคลีโอพัตตามาใส่กล่องให้กับคุณแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดคุณเอาไปใช้คุณเอาไปขายคุณสมบัติมันเทียบเท่ากับการทำหน้าในคลินิกอ่ะเฮ้ยตัวนี้นะครูบอกเลย20นาทีคุณรู้เรื่องเห็นผลทิ้งไว้ได้นานสุดไม่เกินครึ่งชั่วโมง30นาทีนะอย่าทิ้งเกินนี้เด็ดขาดถ้าคุณเห็นใครมาร์กหน้าเกิน30นาทีนะครูบอกอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอีกหน่อยจะเหี่ยวไม่ได้เขาบอกแล้วสูงสุด30นาทีครูอ้อมเนี่ยครูเห็นไลฟ์ไปด้วยมาร์กหน้าไปด้วย1ชั่วโมงบางไลฟ์1ชั่วโมงครึ่งไม่ได้มาร์กหน้าสูงสุด30นาทีเท่านั้นแต่เวลาที่ดีที่สุดที่เห็นผลและสามารถออกได้แค่20นาทีจบเลยสวยเลยโอเคไหมคะอะไรลูกจริงค่ะพูดกับตัวเองว่าสักวันต้องได้กอดครูรุ้งคุณรัดแฮร์คัสได้กอดแน่นอนนะคะมาร์กหน้าตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิวฝ้ากระจุดดังดำสุดยอดมากจริงใครสงสัยอะไรมาเรื่องความสวยครูรุ้งไลฟ์นี้บอกความจริงทุกอย่างเพื่อนทักนึกว่าพระนางคีโอพัตตาใช่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะพี่โอฝากถือแกะมาร์คให้ดูเลยอู้ตายแล้วมันจะน้ำมาร์คนะน้ำฉ่ำมากคุณรุ้งใส่เซรั่มให้ในหนึ่งซองเนี่ยเยอะมากอู้ตายแล้วหมิวล้างหน้าใช่ไหมหมิวมานี่เลยค่ะลูกด่วนนางแบบมาเดี๋ยวครูถอดมาร์คให้ดูเลยไม่ใช่ถอดแกะให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะน้ำชุ่มน้ำเยอะมากนะคะอ่ะพี่ไอทำจอให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยมาหมิวมานั่งใกล้ๆแม่นั่งลงอ่ะนะคะอุ๊ยลูกทายาแต้มสิวหรืออะไรทาได้ใช่ไหมโอเคอ่ะมาพระนางคีโอพัตตาก็มาเรียกพระนางคีโอพัตตาก็มาบังเกิดหนูทาเองได้ป่ะได้ค่ะทาน้ำมาร์กเองอ่ะหนูต้องมาใกล้ๆครูข้างบนลูกเพื่อนๆทางบ้านจะได้เห็นการใช้มาร์กทองคำที่แท้ทรูนะคะน้ำเซรั่มคุณดูสิคะแผ่นละ500บาทบอกว่าแพงผลลัพธ์จ้าแพงไม่แพงดูที่ผลลัพธ์มาร์กทองคำอันนี้นะคะเท่ากับมาร์กกระดาษทั่วไป20แผ่นคุณต้องมาร์กกระดาษทั่วมาร์กแบบแผ่นๆน่ะที่เป็นกระดาษบาดหน้าคุณอุ๊ยตายพูดเรื่องจริงเพราะฉันโดนบาดมาแล้วมันแห้งบาดชั้นขาหน้าฉันเลยอ่ะนะคะหน้าด้วยมาร์กทั่วไปอ่ะมาร์กกระดาษอ่ะ20แผ่นเท่ากับมาร์กทองคำ1แผ่นจ้ะนี่ทดลองจากผลในห้องแลบเลยจ้ะโอเคไหมจ๊ะเพราะฉันแผ่นละ500บาทถามแพงไหมดูที่ผลลัพธ์จ้ะถ้าเธอใช้มาร์กกระดาษเธอต้องซื้อ20แผ่นกว่าจะได้ผลลัพธ์เท่าอันนี้จ้ะแล้วเธอรอได้หรือความสวยรอได้หรอเธอต้องมาร์กแบบ20แผ่น20วันถึงจะมาร์กเท่าอันนี้แผ่นเดียวอ่ะจ้ะชัดเจนมากความสวยรอไม่ได้จ้ะแล้วจำไว้นะอะไรที่จ่ายเงินไปแล้วไม่เห็นผลเรียกว่าแพงแต่อะไรที่เธอจ่ายแล้วเห็นผลเธอจ๋าอันนั้นเรียกว่าคุ้มค่าที่เธอจะจ่ายครูบอกก่อนนะคะพันธสัญญาของ Bellicious สินค้าทุกตัวคุณจ่ายเงินแล้วคุณต้องได้ผลลัพธ์นี่คือพันธสัญญาของ Bellicious ที่ครูรุ้งมีกับเราคุณคิดว่าครูรุ้งสร้างสังสมชื่อเสียงมาเนี่ยมาทำของโบเบได้เหรอไม่ได้นี่
คุณเห็นเปล่าแผ่นมาร์กเนี่ยทำจากสาหร่ายหมักนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะจ๊ะนี่หยุ่นๆแบบนี้ไม่ใช่มาร์กกระดาษนะจ๊ะนี่ไฮโดรเจลนะจ๊ะขึ้นรูปกับทองคำแท้นะจ๊ะเห็นไหมลูกพี่ไอ้โอ้โหนี่มันสูตรนี่มันสูตรของพระนางคีโอพัตตากับชาติมาเกิดมาบอกสูตรพวกเธอแล้วเนี่ยแล้วลูกคิดดูนะโปรแกรมจิตไปด้วยเลยโปรแกรมจิตไปด้วยเลยลูกต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีนะปรนิบัติบำรุงบำเรอผิวหน้าด้วยทองคำแท้ 24K แล้วคุณรู้ป่ะอันนี้ได้รับการการันตีนะว่าเป็น environmentally friendly คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำเข้าไปขายที่ต่างประเทศได้ทั่วโลกนะทั่วโลกตอนนี้เขากระแสอนุรักษ์นิยมนะเรื่องแบบธรรมชาตินะครูส่งไปหลายประเทศมากเพราะเขาเห็นenvironmentally friendly คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาให้เอาเข้าผ่านด่านเลยนะตัวนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออะไรมันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเลยจ้ะคุณคิดดูว่ามันของดีขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมาร์กทองคำเนี่ยแผ่นมันนุ่มๆหน้าแบบนี้เลยมาร์กไปใช้เวลา3นาทีมาร์กจะดูดเข้าหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณรอ3นาทีปุ๊บนะคะมาร์กจะดูดเข้าหน้าน้องหมิวเลยน้องหมิวสะบัดหน้านะคะจะแบบกระโดดโลดเต้นไม่หลุดเพราะมาร์กจะดูดแล้วมาร์กไฮโดรเจลทองคำคือระนาบไปกับผิวหน้าของคุณเหมือนโมรัดเข้ากับผิวหน้าคุณไม่ใช่มาร์กกระดาษมาร์กกระดาษมันไม่ได้แนบหน้าแล้วอึดอัดแล้วอะไรอ่ะกระดาษบ้าบออะไรอยู่บนหน้าแต่นี้ไม่ใช่อันนี้แนบระนาบไปกับผิวหน้าทุกคนแปลว่าอะไรคะมันจะซึมเข้าทุกอนุผิวของคุณได้จริงๆค่ะแล้วมาร์กตัวนี้นะครูใส่สารสกัดโกวีซีที่ช่วยเรื่องสิวรอยดำฝ้านี่คือชะงัดมากคุณขาคุณการที่คุณจะแบบรักษาฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ารักษากันแบบว่า3วัน5วัน7วันรักษาฝ้านี่ไม่ใช่เดือนนึงด้วยนะ3เดือน6เดือนฝ้ามันควรจะไปอยู่บนเพดานป่ะฝ้ามันควรจะไปอยู่บนเพดานบ้านไม่ใช่มาอยู่บนหน้าชั้นคุณเข้าใจใช่ป่ะตัวนี้นะคะครูบอกเลยว่ามีสารแอสตาแซนทีนเป็นสารสกัดจากสาหร่ายแดงนะคะตัวนี้และมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนและมีสารสกัดจากโกวีซีสารสกัดเนี่ยช่วยเรื่องลดรอยฝ้าและลดการทำงานของเมลานินลดการสร้างเมลานินในชั้นใต้ผิวหนังหลายคนที่เป็นฝ้ากินสเตลล่าร่วมกับมาร์กหน้าทองคำฝ้าหายรอยจุดด่างดำบนใบหน้าจางลงอย่างอัศจรรย์แบบมันโอ้โหแบบฝ้าเนี่ยล่าสุดที่มีคนมาบอกครู7วันเขารักษาฝ้ามาทั้งชีวิตกินสเตลล่ากับมาร์กหน้าทองคำเขามาร์กหน้าทองคำคือปกติคนทั่วไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาร์กหน้า2ถึง3วันพอแล้วแต่เขาเป็นฝ้าเขามาร์กหน้าติดต่อเนื่องกัน7วันแล้วดื่มสเตลล่าเช้า2เย็น2ฝ้ายังไม่ได้หายเลยจางลงไปเลยจางลงไปเลยอย่างเห็นได้ชัดเขาหมดเงินรักษาฝ้ามาเป็นแสนๆบาทนะคะคุณรู้อยู่แล้วฝ้านี่มันสุดอะสุดนะคะไอ้เบบี้อะเบบี้ยังอยู่นะลูกอะนะคะชัดเจนมากนะคะสุดยอดผลลัพธ์แม่จ๋าลูกหนุนเพิ่งมาเดี๋ยวต้องไปย้อนแต่ต้นนะคะแม่สอนเสร็จแล้วลูกหนุนตอนนี้คือนะคะก็อธิบายเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของ Riches แผนธุรกิจใหม่ที่แผนพาทุกคนรวยเริ่มต้นนะคะแค่ 5,800 บาทเข้ามาในแบรนด์8,500 บาทนะคะตัวแทนไม่สต็อกคือ2ชิ้นนะคะคุณสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์สอนขายได้เลยนะคะใช่เลยพี่พลอยฝ้าหายเพราะดื่มสเตลล่าและมาร์กหน้าทองคำพี่พลอยทิติรัชรยนต์นี่คือเป็นท่านอัยการนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะอยากใช้มากนะคะคุณจอนเดย์ใช่ไหมอยากใช้มากโอเคคุณรัฐแฮคัสนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องหมิวจะทิ้งไว้20นาทีนะคะครูอิสรียินดีพาสวยนะคะแล้วก็แผนธุรกิจใหม่เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะเป็นดีลเลอร์ติดบริษัทครูรุ้งได้เลยนะด้วย เงินทุน 150,000 บาทเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งได้เลยติดบริษัทได้เลย 150,000 บาทนะคะเดี๋ยวแผนธุรกิจใหม่เนี่ยจะเปิดนะคะในอาทิตย์หน้าโอเคไหมคะโอ้ยตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นยังไงแล้วอ่ะโอเคนะคะไม่มีใครถามอะไรแล้วครูรุ้งจะได้ไปแล้วนะคะอ๋อและแผนธุรกิจใหม่นะคะ
พม่าลาวเวียดนามกัมพูชาเตรียมคูรุ้งพารวยน้องหมิวส่งมาให้พี่ดาด้วยค่ะโซเฟียดาเนียซ่าไหนจ๊ะนี่ค่ะน้องหมิวส่งมาให้พี่ดาด้วยได้พี่ดาโซเฟียดาเนซ่าบอกน้องหมิวส่งมาให้พี่ดาด้วยพี่ดาโอเคนะเดี๋ยวแม่แคปพี่ดาไว้ให้ลูกหมิวพี่ดาเขาขอติดต่อน้องหมิวเองเลยนะคะให้เป็นอย่างดีโอเคนะคะ pretty cool yes of course hi hello value form นะคะทักทายกันนิดนึงมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะยินดี welcome นะคะ welcome everyone นะคะ you can if you interest in my products นะคะ you can contact me or my dealer all over the world นะคะโอเคนะคะทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากโอเคไปได้แล้วลูกนะคะทุกคนนะคะอยากลงเรียนอะไรไปที่ LINE @krurung @krurung ข้างบนนี้ข้างบนนี้ได้เลย @krurung @krurung นะคะไปและเดือนธันวาคมกาแฟดีว่าคอฟฟี่คัมแบ็คกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าหอมสุดๆเป็นกาแฟลดน้ำหนักเป็นกาแฟสลายไขมันเป็นกาแฟเบิร์นไขมันกาแฟลดพุงค่ะดีว่าคอฟฟี่ค่ะโอ้โหนะคะกล่องละ490บาทกำลังจะมาแล้วในเดือนธันวาคมครูก้าการันตีนะคะซื้อไปกินแค่1กล่องไม่ต้องซื้อเยอะค่ะซื้อไปกินก่อน1กล่องนะคะให้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนคุณจะเคยลืมกาแฟที่คุณดูดดื่มดมดื่มมาทั้งชีวิตคุณแล้วคุณจะเทหัวใจทั้งหมดที่มีให้กับดีว่าคอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟลดน้ำหนักเป็นกาแฟเบิร์นพุงเบิร์นไขมันและเป็นกาแฟที่ใส่คอลลาเจนค่ะโอ้โหอร่อยมากโรบัสต้าและอาราบิก้านะคะเป็นกาแฟพันธุ์แท้จากบราซิลนะคะโอ้โหตื่นเต้นสุดยอดนะคะครูผมอยากเจอซูเปอร์ VIP กับครูต้องได้ไปแน่นอนครูกระต่ายเดี๋ยวเดือนหน้าแม่จะเปิดซูเปอร์ VIP เดือนธันวาคมจะเปิดทิ้งท้ายท้ายปีกับคอร์สซูเปอร์ VIP ชื่อคอร์สมีแล้วโคตรตื่นเต้นกระต่ายเตรียมเก็บเงินเลยเจอกันแน่นอนนะคะลูกทุกคนสนุกมากนะคะงั้นวันนี้เราไปแล้วไหมคะอู้อยากไลฟ์มาราธอนเหรออู้มันเป็นความฝันของเราเนาะเราอยากไลฟ์แบบเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแบบนี้นี่คือความฝันก็คือกินข้าวในไลฟ์เหมือนวันนี้ที่ลูกไปฉี่ในไลฟ์อย่างเงี้ยไม่อยากทำจริงๆอันนี้บอกเลยว่าเป็นความฝันของคุณลุงเป็นวิชลิสต์เลยเป็นดรีมลิสต์คุณลุงอยากไลฟ์มาราธอนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนคุณคอยดูมันจะต้องเกิดขึ้นไลฟ์เรียลลิตี้หรือเราทำคอร์สออนไลน์สอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนไหมว่าเดี๋ยวเปิดคอร์สออนไลน์สอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนดีกว่าก็เราอยากทำอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะคิดได้ไงวะว้าวจักรวาลส่งให้ว้าวพูดเองสั่นสะเทือนเองพร้อมโอนครับแม่เห็นไหมเบนเทนบอกเบนเทนชวินการทับบุญคนนี้เป็นเภสัชกรนะคะเปิดร้านแล้วดึงดูดลูกค้าขายดีมากเข้าเรียนคอร์สของครูลุงเป็นคนที่อยากบอกเลยบอกครูแม่คอร์สแม่แพงมากหลักหมื่นเองเหรอเขาอยากจะโอนเงินจ่ายครูเป็นแสนครูบอกเบนเทนไม่ต้องโอนจ่ายเป็นแสนลูกไปสำเร็จเยอะๆนะมาตอบแทนครูเขาเรียนแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตนี่20นาทียังได้ถอดมาร์กออกยังไม่ถึงยังไม่ถึง20นาทีเลยเหรอรัดหน้าแล้วค่ะอ่ะมาร์กรัดหน้าแล้วคุณเห็นยังตอนนี้มาร์กรัดหน้าแล้วหน้าเริ่มเล็กลงหน้าเริ่มเล็กลงมันเหลืออ่ะมาร์กรัดหน้าพี่หมิวใช่ป่ะใช่ค่ะหมิวขยับตัวดิ้นดิดดิ้นดิดดิ้นได้เลยค่ะเนี่ยมาร์กไม่หลุดแล้วดิดดิ้นสะบัดสะบิ้งเนี่ยมาร์กไม่หลุดแล้วใช่เล่นโยคะเล่นโยคะได้ไหมมาร์กนับทำท่าโยคะให้คนทางบ้านดูเนี่ยสะบัดสะบัดหน้าสะบัดซ้ายขวาสะบัดแรงๆเห็นป่ะมาร์คไม่หลุดเห็นป่ะพอมาร์คดูดรัดเข้าไปกับหน้าระนาบไปกับหน้าคุณ It's called innovative มันเรียกว่านวัตกรรมครูไปแล้วนะคะไลฟ์มา2ชั่วโมง42นาทีโอ้ยสุดยอด
คนที่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะคะหิวกาแฟเดือนหน้ามาแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วเอาโค้ชโอเข้ามาในจอด้วยนะคะมารักพวกเราทุกคนมากค่ะนะคะและคุณไปตามดูที่เพจ Richest Brand ได้ตอนนี้นะคะคลินิกเสริมความงามนำเข้ามาร์คทองคำแท้แล้วนะคะ24 Clinic นะคะเดี๋ยวไว้ครูจะไปไลฟ์กับคุณหมอหยินที่24 Clinic ก็คือช่วยโปรโมทคลินิกเสริมความงามเขาด้วยเลยเพราะว่ามีมาร์คทองคำของเราแล้วหมอหยินหลังจากทำเลเซอร์พิโคเลเซอร์แล้วเขาจะใช้มาร์คทองคำเป็น after treatment นะคะคือหลังจากทำเลเซอร์แล้วก็ใช้มาร์คทองคำต่อเลยนะคะก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยทางตะวันออกกลางติดต่อเรามาต้องการนำมาร์คทองคำตัวนี้เข้าไปที่ตะวันออกกลางนะคะก็แต่หลังจากที่โควิดแล้วยังก็ไม่ได้ดีลกันต่อเนาะนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเราเนี่ยก็ไปขอตอนนั้นที่เราไม่ได้ดีลกับตะวันออกกลางต่อเพราะว่าเราอะไปขอฮาลานอยู่นะคะซึ่งฮาลานจะออกในเดือนเฟบรุยกุมภาพันธ์ฮาลานของมาร์คทองคำจะออกซึ่งตอนนั้นเราก็จะสามารถส่งไปในตะวันออกกลางได้แล้วก็จะกลับไปคุยกับเอเจนต์ที่เขามาจากตะวันออกกลางได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสินค้าคนไทยนะคะก็แบบภูมิใจมากนะโอเคนะคะสุดยอดมากนะอยากอวดอยากเล่าให้ฟัง อย่าอวดรักพวกเราทุกคนนะขอบคุณมากแล้วเจอกันนะคะขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เลย I love you รักทุกคนไปแล้วนะสวัสดีค่ะ